بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาความปานีความพอพระทัยความสะดวกสบายนะครับจากอัลลอฮฺสุบานุอัตลาจงประสบแด่คนที่มารับฟังการอบรมรับฟังการบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆนะครับเพราะว่าปกติจะทำงานด้านอื่นปกติจะทำงานมุมอื่นปกติจะทำงานที่ไม่ใช่แบบว่ารู้สึกเหมือนเคยญาติแบบนี้แม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดงานจัดการอบรมจัดการบรรยายจัดอะไรต่างๆนานารู้สึกเหมือนมีความเป็นพี่น้องกันเองเพราะว่าคนที่คอยดูแลคนที่คอยเอาใจใส่คนที่คอยช่วยเหลือนะครับเป็นเหมือนพี่ป้าน้าอานะครับฮาจีฟาริสเปรียบเสมือนพี่ชายคนนึงแล้วก็คนที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งหมดก็เหมือนเป็นโต๊ะคนนึงที่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ท่านอาจารย์วาเอลหรือวาอินนะครับได้ติดต่อมาแล้วก็พบปะพูดคุยเปรียบเสมือนเพื่อนคนนึงรู้จักกันมานานแล้วแต่ไม่เคยคุกคีกันเฉยๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นจุดที่อัลลอฮ์เนี่ยกำหนดมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับที่เรามาถึงจุดนี้ได้ที่เราพบปะกันได้ที่เราเข้าใจความรู้สึกทั้งหมดได้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเขียนไว้แล้วมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเลือกทำมันหรือเปล่านะครับเอาละครับหัวข้อที่จะอบรมหรือว่าบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับก็ชื่อหัวข้ออยู่อย่างมุสลิมตายอย่างผู้ศรัทธาเป็นหัวข้อที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ย 50% อีก 50% ผมคิดว่าแต่ละคนนำไปปฏิบัติแล้วนำไปใช้นำไปบริหารเป็นการส่วนตัวเพราะว่าความรู้ที่เรามีอยู่ในหัวหรือความรู้ที่เราได้รับเนี่ย 50% คือความรู้อีก 50% เนี่ยเกิดขึ้นจากการกระทำและการยอมรับในสิ่งนั้นโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับหัวข้อก็คืออยู่อย่างมุสลิมตายอย่างผู้ศรัทธามันทำให้เรารู้ว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยมันมีความหลากหลายมีความแตกต่างมีความไม่เหมือนกันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าย้อนไปดูหลักสูตรหรือว่าหลักคณิตเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นคู่ขนานคนที่มาฟังบรรยายส่วนใหญ่คนที่รับชมทางรายการคนที่เคยเห็นแล้วหรือคนที่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยจะเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่สองมีอยู่คู่มีอยู่ความเป็นขนานกันมีรวยก็ต้องมีจนมีชีวิตก็ต้องมีตายมีสีขาวก็ต้องมีสีดำเป็นคนดีก็ต้องเป็นคนไม่ดีให้มันสอดคล้องกับหัวข้อที่เราจะอบรมก็คือตายอย่างเป็นอย่างอยู่อย่างมุสลิมก็คือเป็นตายอย่างผู้ศรัทธาก็คือการตายชีวิตในคู่ขนานปฏิเสธไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนะครับมันมาเป็นคู่ขนานอย่างที่เราได้เห็นเลยถ้าหากว่ามีคนอายุน้อยแน่นอนนะครับการันตีได้เลยว่าบนโลกใบนี้ต้องมีคนอายุมากเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งที่เราสัมผัสได้นะครับทุกอย่างมีความแตกต่างทุกอย่างมีความไม่เหมือนกันเหนือสิ่งอื่นใดเลยเราอาจจะแตกต่างในเรื่องเหล่านี้ภารกิจแตกต่างกันสิ่งที่รับผิดชอบแตกต่างกันความรู้สึกแตกต่างกันแต่เรื่องนึงที่มันไม่แตกต่างคือการที่เรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันอาจารย์วาเอลกับผมแตกต่างกัน 1. อายุ2. สถานะครอบครัวจาราเอลอาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่ผมนี่แต่งงานแล้วอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาบอกถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมของผู้ศรัทธาหรือมุสลิมทุกคนอินนัลลอฮะกะตะบะอะลัลอิห์ซานฟีกุลลิชัยอินอินนัลลอฮะกะตะบะอิห์ซานอะลากุลลิชัยอินอัลลอฮ์เนี่ยเขียนถึงคุณธรรมจริยธรรมคุณงามความดีไว้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นั่นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่หลักคิดของเราว่ามองสิ่งนั้นยังไงจะมองให้มันดีก็มองได้มองให้มันไม่ดีก็มองไ
แล้วสิ่งที่เราจะมาพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับเข้าจุดประสงค์เลยก็คือการที่เรามองว่าอยู่อย่างมุสลิมแล้วตายอย่างผู้ศรัทธาเนี่ยมุสลิมผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาคือคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั่นคือมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์แยกประเด็นก่อนมุสลิมกับผู้ศรัทธานี่เหมือนกันแหละแต่โดยส่วนใหญ่จากการประมวลหะดีษของท่านนบีประมวลกุรอานที่เราอ่านทั้งหมดมีอยู่114ซูเราะห์หรือประมาณ 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยเราจะเห็นอะไรต่างๆนานาผมก็เลยคัดหลักสูตรย่อๆมาให้กับพี่ป้าน้าอาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่ฟังอยู่ผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่แม้กระทั่งคนชราที่ฟังอยู่เราจะเห็นได้เลยในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยจะมีอยู่2ยาด้วยกันแล้วมันสัมผัสได้ง่ายครับวางเป็นหลักสูตรในชีวิตได้ง่ายพอเวลาเราพูดถึงยาเนี่ยคนอาวุโสแล้วหรือคนชรามักจะผูกพันกับสิ่งนี้เขาก็จะมองไปถึงยานู่นยานี่แต่เราพูดถึงยาในการเรียกร้องยาในอัลกุรอานระบุ2ยาลองสังเกตดีๆนะยาอัยยูฮันนัส1กับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนู2เขาเรียก2ยาหลักคิดง่ายๆในการแบ่งนะครับหลักวางความรู้สึกง่ายๆที่เรารู้สึกยาอัยยูฮันนัสพูดถึงมนุษยชาติทั้งหมดบนโลกใบนี้แม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ได้จะเป็นคนต่างศาสนิกก็ได้จะเป็นคนที่ไม่เอาศาสนาก็ได้จะเป็นคนชนชาติไหนก็ได้จะเป็นแอฟริกาก็ได้จะเป็นอาหรับก็ได้จะเป็นเอเชียก็ได้หรือไม่จะเป็นคนลาตินก็ได้ยาอัยยูฮันนัสโอมนุษยชาติทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายพอแยก2ยานี้จะเกิดความรู้สึกเข้าใจระดับหนึ่งยาอัยยูฮันนัสโอมนุษยชาติทั้งหมดเขาจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมจะนับถือศาสนาเชนนับถือศาสนาฮินดูนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนายิวฟังได้หมดเลยและหลังจากคำว่ายาอัยยูฮันนัสเนี่ยจะเป็นประเด็นต่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการบอกอะไรกับเราเพราะเราเป็นหนึ่งในมนุษยชาติด้วยเกิดมาเป็นมนุษย์มีแก่มีไข้มีเจ็บมีป่วยมีเหนื่อยมีความสุขไม่มีความสุขเป็นเรื่องธรรมดาส่วนยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวโดยที่พระองค์ไม่สนใจคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพอเวลาเรารู้สึกแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างว่าอยู่อย่างมุสลิมตายอย่างผู้ศรัทธามันเหมือนว่าเรื่องสองเรื่องเราต้องมาผนวกกันให้ได้อยู่เป็นมุสลิมยังไงแล้วตายอย่างผู้ศรัทธายังไงพูดได้ตอนนี้นะครับ 100% เลยพูดถึงการอยู่การเป็นได้เพราะผมยังมีชีวิตอยู่แต่เวลาพูดถึงการตายแน่นอนนะครับธรรมชาติของมนุษย์การเสียชีวิตการตายเป็นเรื่องเดียวที่มันตัดความรู้สึกในการบอกเล่าทั้งหมดเลยฮัจญาลองคิดดิพี่ปานาอาด้านหลังลองคิดสิพี่ปานาอาทุกคนที่ฟังอยู่ลองคิดสิตอนสมัยที่เรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นมีเหตุการณ์ในชีวิตมากขึ้นมีอายุไขมากขึ้นเราสามารถร้อยเรียงเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องได้หมดเลยตั้งแต่ทารกจนถึงชราภาพแต่เรื่องเดียวไม่สามารถบอกได้ก็คือหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเด็กทารกพูดไม่ได้ก็จริงแต่ผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้จากพฤติกรรมของเขาได้มันมีสัญญาณบอกวันนี้ไปโรงพยาบาลมาแล้วก็ลูกไม่สบายสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นนะครับและเป็นบทเรียนมาสอนเราลูกไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเจ็บตรงไหนเพราะเขาพูดยังไม่เป็นแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมามันทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยเจ็บเขาเนี่ยป่วยยังดีที่มีสัญญาณพอเวลาโตมานิดนึงเป็นเด็กเล็กนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้จากการเด็กโตพอเป็นเด็กโตก็สามารถเรียนรู้ได้จากการเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็สามารถเรียนรู้ได้จากการเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนรู้ได้จากการเป็นผู้ปกครองคนผู้ปกครองคนก็สามารถเรียนรู้ได้หลังจากที่ตัวเองแก่ชราภาพแล้วภาษาบ้านเราเขาเรียกอาบน้ำร้อนมาก่อนและคำพูดว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคำพูดของผู้ใหญ่ทั้งสิ้นเลยแต่เรื่องเดียว
ที่มันบอกต่อกันมันบอกต่อกันมันบอกต่อกันเนี่ยได้ยกเว้นเรื่องเดียวเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถบอกได้และเรารู้ได้ไงอ่ะเรื่องเดียวเหมือนกันรู้จากอันอิสลามเป็นคนบอกชีวิตหลังความตายความรู้สึกหลังความตายความรู้สึกที่เสียชีวิตจากโลกใบนี้ไปแล้ววกกลับมาที่เรื่องยานะครับยาอัยยูฮันนัสอันนี้เป็นประโยชน์กับมุสลิมด้วยเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกี่ครั้งที่เราได้ยินในคัมภีร์อัลกุรอานพูดถึงอายะห์แบบนี้ยาอัยยูฮันนัสในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยใช้ประมาณ20กว่าครั้งด้วยกันในแต่ละซูเราะห์ก็เลยหยิบยกมาให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับลองยกตัวอย่างอันนึงก่อนยาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษยชาติทั้งหลายนึกจินตนาการนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเรานะเพราะเราเป็นหนึ่งในมนุษย์อุซกุรูเนียมาตัลลอฮิอะลัยกุมลำลึกถึงความโปรดปรานลำลึกถึงความเมตตาคิดถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ฮันมินคอลิกินกอยรุลลอฮ์บนโลกใบเนี้ยมีใครสร้างหรือมีใครจัดระบบหรือมีใครเก่งกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกไหมลองนึกภาพนี้อัลลอฮ์พูดกับเรานะครับยารซูกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎิอัลลอฮ์เนี่ยเขียนปัจจัยยังชีพแล้วก็บริหารจัดการสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ทั้งหมดแล้วสิ่งที่อยู่บนฟ้าทั้งหมดถ้าเราปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงเรื่องนี้นะครับคนที่พยายามจะค้นหาความจริงต่อการใช้ชีวิตคนที่ยังไม่เป็นมุสลิมหรือคนที่เป็นมุสลิมและอ่อนแอหรือคนที่เป็นยิวเป็นคริสต์เนี่ยจินตนาการทั้งหมดจะเห็นภาพเฮ้ยความเมตตาของอัลลอฮ์มีโดยแม้กระทั่งกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเอทิสเนี่ยคนที่ไม่มีศาสนาพยายามค้นหาความจริงเฮ้ยอะไรคือความจริงของชีวิตเราจะยึดหลักความดียังไงในการดำรงชีวิตแน่นอนนะครับพี่ป้าน้าอาบางยีแล้วก็นิยาทั้งหมดเลยนะดำรงชีวิตได้ดีเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่คนบางคนในโลกของเราอะหลักคิดของเขาบางครั้งมันมาจากหลักคิดของมนุษย์ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีสิ่งที่ดีไม่ดีมาจากธรรมชาติของมนุษย์แล้วหนึ่งสิ่งที่ดีไม่ดีมาจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วสองยกตัวอย่างนะครับไอศกรีมเอสกิโมเด็กๆเคยกินสมัยเราวัยรุ่นเนี่ยเคยกินไอศกรีมเอสกิโมหรือไอครีมเนสเล่อะไรแบบนั้นนะที่เราได้เห็นรถสีฟ้ามันมาสัญลักษณ์ด้วยกับเอสกิโมชาวเอสกิโมเนี่ยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือที่หนาวมากพี่ป้าน้าอารู้ไหมว่าคุณธรรมจริยธรรมความดีงามของเขาในการรับแขกคืออะไรอันนี้น่าคิดเพราะว่าพอเวลาเราได้ยินรู้สึกตกใจชาวเอสกิโมเวลารับแขกนะสิ่งที่ดีที่สุดในการรับแขกของเขากับสิ่งที่ดูดีที่สุดในการรับแขกของเราเนี่ยมันแตกต่างกันการรับแขกของเราดีที่สุดให้เงินเสร็จให้ที่พักเสร็จให้ความสบายดีไม่ดีให้ข้าวหมกบิรยานีแบบอินเดียอีกต่างหากใช่ไหมมันถึงจะประทับใจและให้แขกแต่ที่นู่นเขาไม่สนอาหารแม้แต่มื้อเดียวอยู่ในพื้นที่หนาวๆหิมะตกเต็มที่เลยเขาอะนะเอาคนในครอบครัวของเขาเนี่ยให้ไปนอนกับแขกให้ไปนอนกับแขกถ้าแขกเป็นผู้หญิงเอาผู้ชายคนในครอบครัวไปนอนด้วยถ้าแขกเป็นผู้ชายเอาผู้หญิงคนในครอบครัวเนี่ยไปนอนด้วยมานั่งดูอีกทีเอาหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยคิดเนี่ยโอ้โหบาปมหันต์เลยแหละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เข้าข่ายซินาเลยอยู่ดีเอาคนในครอบครัวไปนอนนะเขาแต่ไม่เขาใช้หลักจริยธรรมหลักคุณธรรมหลักที่เรียกว่าเอทิสอะไรที่ชื่อว่าอะไรเอติกนะคุณอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องเนี่ยคือการที่ให้ความอบอุ่นกับคนที่เป็นแขกเพราะที่นั่นมันหนาวสิ่งเดียวที่จะบรรเทาความรู้สึกของแขกได้ดีที่สุดจะทำให้แขกมีความรู้สึกดีที่สุดคือการเอาคนคนหนึ่งไปสร้างความอบอุ่นเวลาอยู่ที่หนาวจัดนี่คือสิ่งที่มนุษย์คิดแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องการตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสิ่งไหนควรไม่ควรเนี่ยจะเป็นมุสลิมเราต้องรู้ข้อดีข้อเสียอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้เหมือนกันเวลามนุษย์คิดก็ต้องรู้ข้อดีข้อเสียด้วยตั้งสมมติฐานขึ้นมาเรื่องเรือลำหนึ่งบรรทุกคนได้4คน
ต่เผอิญว่าคนอยู่บนเรือนี่5คนคนแรกเด็กทารกคนที่2วัยรุ่นคนที่3คนท้องคนที่4คนชราคนที่5คนพิการแสดงว่าเรือบรรทุกได้4คนต้องมีคน1คนใดเนี่ยลงไปในน้ำเพื่อให้เรือมันไปต่อได้หลักการอิสลามจะเอาใครลงพออยู่งี้สุดท้ายไปจบเรื่องไหนเรื่องที่เรามักจะพูดกันใครลงก็ได้แล้วแต่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมครับอาจารย์ไวโอใช่อันนี้แค่เบื้องต้นนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วเป็นมุสลิมแล้วก็ตายอย่างผู้ศรัทธานะครับให้อาจารย์ไวโอกล่าวเพิ่มเติมได้สักนิดนึงครับเอานี้ไปด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิอะดะดะคอลกิวะริดอนัฟซิฮวะซันอัชชิมิดาดะกะลิมาติAllahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับก็อาจารย์กรีมนะครับเพื่อนกันนะครับก็ได้อธิบายในเรื่องเบื้องต้นนะครับว่าผู้ศรัทธาเนี่ยมุสลิมนะครับต้องมีอยู่แล้วก็มีการตายนะครับจริงๆบางคนเนี่ยครับถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยสมมตินั่งฟังกันอยู่เนี่ยโอ้ยพูดเรื่องความตายเขาก็จะโอ้ยเอาเรื่องอะไรมาให้ฉันฟังแล้วเนี่ยเรื่องความตายฟังแล้วก็สงสัยต้องคืนนี้ต้องกลับไปแล้วก็ปวดหัวนอนกินพาราแน่นอนเลยความตายไม่มีใครอยากตายครับอาจารย์กรีมแต่สำหรับมุสลิมสำหรับมุสลิมและเฉพาะสำหรับมุสลิมด้วยที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยความตายนะครับสำหรับเขาจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านเป็นเพียงประตูบานหนึ่งครับพี่น้องทางผ่านเพื่ออะไรครับเพื่อจบชีวิตในโลกนี้และไปเริ่มต้นชีวิตอันถาวรในโลกหน้าเห็นไหมครับทีนี้ความตายเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเศร้าแล้วครับแต่ความตายมันจะเป็นเรื่องของความหวังเป็นเรื่องของความหวังหวังว่าอะไรครับพี่น้องหวังว่าฉันเนี่ยตายไปเพื่อจะได้ไปฟื้นคืนชีพหลังจากความตายแล้วเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นคนดีนะครับทีนี้ครับเรามาดูกันทำไมเราต้องพูดเรื่องเตรียมตัวก่อนความตายเพราะมันต้องทำตอนไหนครับเตรียมตัวก่อนความตายเนี่ยต้องทำก่อนที่จะตายใช่ไหมครับพี่น้องเราจะลงหลุมไปแล้วก็มุงกัดนกิดมาแล้ววิทยากรสองคนมาอ้าวลุกขึ้นนั่งอยู่ในหลุมเนี่ยเราถูกจับลงไปนอนฝังใช่ไหมครับแต่พอลงไปแล้วในนั้นน่ะเขามาสั่งให้นั่งบางคนก็จะคิดไอ้แล้วก็อยู่ในหลุมฝาปิดโลงปัญญาดินกบนอนอยู่นั้นจะลุกขึ้นนั่งได้ยังไงวันรอหัวอาลัมวันรอหัวอาลัมรอเท่านั้นที่ทรงรู้ครับมันจะเป็นลักษณะไหนจะเป็นมิติไหนจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ท่านนบีบอกไว้แบบนี้แปลว่าอะไรครับพี่น้องแปลว่าเนี่ยข้อสอบที่เขาจะถามในวันนั้นเนี่ยมันรั่วมาแล้ว 1,400 กว่าปีโอ้ยเราไปสอบภาคกอยากจะไปติวสอบเข้าราชการหน่วยนั้นหน่วยนี้เราไปติวกันหนุนหน้ามหาลัยรามติวเตอร์เต็มเลยเพื่อจะสอบเข้าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อยากจะรู้ข้อสอบเขามีอะไรแต่นี่ข้อสอบในกูโบสครับพี่น้องข้อสอบที่จะถูกถามแน่นอนรั่วมาแล้วด้วยว่าจะถามอะไรใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านแต่ถ้าคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยครับเขาจะหาคำตอบไหมครับมันกลับกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับพี่น้องคนเป็นมุสลิมเนี่ยเราพูดถึงความตายเพื่ออะไรเพื่อหวังว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการไปใช้ชีวิตอันถาวรในโลกหน้าผมครับมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นกาเฟรหลายคนด้วยเขาเคยคุยกันแล้วเพื่อนก็บอกว่าความตายเนี่ยมันจุดจบไม่มีแล้วจะเอาอะไรในชีวิตนี้นี่ที่เห็นกันนี่ชีวิตนี่มีตัวมีหนังมีเนื้อมีลมหายใจมองเห็นไปเจอกันสังสรรค์กันในกลุ่มเพื่อนที่เป็นไม่ใช่มุสลิมเขาก็ถามว่าอะไรครับอยากกินอะไรทำไมมุสลิมเนี่ยห้ามกินอันนั้นห้ามกินอันนี้เขาบอกเนี่ยเขาอยากกินเขาต้องกินเลยเพราะชีวิตเนี่ยมันมีครั้งเดียว
ไอ้ที่เขาสอนกันว่ามีชาติหน้าโลกจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขายังไม่เชื่อเลยศาสนาเขาฉะนั้นเขาจะเสพอะไรอยากจะได้อะไรเอาก่อนเลยไม่มีบรรทัดฐานเลยแต่มุสลิมไม่ใช่เราอดทนอะไรครับในสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะมีเหล้ามีน้ำผึ้งมีนมมีแม่น้ำที่เป็นสุราแต่ดื่มแล้วไม่เมาสำหรับใครสำหรับคนที่ไม่เคยดื่มสุราในโลกนี้เอาแล้วถ้าเราไปกินล่ะก็วัลลอฮุอะลัมอาจจะไม่ได้กินแล้วในสวรรค์แต่มีสิ่งอื่นทดแทนวัลลอฮุอะลัมฉะนั้นครับเรามาดูกันครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงกล่าวถึงในเรื่องนี้บรรทัดฐานของการที่เราจะอยู่อย่างมุสลิมและจะตายในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมีบรรทัดฐานว่าอย่างไรบ้างผมจะยกอายะห์หนึ่งสั้นๆอัลลอฮ์ทรงพูดในอายะห์นี้ครับเป็นอายะห์หนึ่งจากซูเราะห์อัตเตาบะห์อัตเตาบะห์เตาบะห์แปลว่าการกลับเนื้อกลับตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าคนที่ดีที่สุดคอยรุกุมคนที่ท่านนบีบอกลูกหลานของอาดัมลูบานีอาดัมคอตตออุนลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนเป็นคนที่ทำความผิดมีความผิดพลาดไม่มีนะครับที่คนไม่เคยทำผิดถ้ามีก็นู่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมะซูมหรือถ้าจะมีก็ต้องเป็นมะลาอิกะฮ์เลยครับไม่มีความผิดแต่ที่เป็นมนุษย์ที่นั่งกันอยู่พวกผม2คนตรงนี้ท่านทั้งหลายต้องมีสักเสี้ยวนึงของการทำความผิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลุบานีอาดัมคอตตออุนกุลลุทุกคนเลยบานีอาดัมลูกหลานของอาดัมทุกคนคอตตอคนทำผิดว่าคอยรุนคอตตออีนแต่ถ้าว่าคนทำความผิดที่ดีนั้นน่ะอัตตาวาบูนคนที่มีการเตาบัตกลับตัวตลอดเวลามีคนเคยถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าเขาทำผิดแล้วขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้อภัยเขามั้ยท่านนบีก็บอกให้คนนี้ก็ถามแล้วถ้าเขาทำอีกล่ะท่านนบีก็อัลเลาะห์ก็อภัยให้อีกคนนี้ก็ถามแล้วถ้าเขาทำผิดอีกล่ะท่านนบีก็ถ้าเขาเตาบัตขออีกอัลเลาะห์ก็จะอภัยให้อีกเขาก็ถามอยู่หลายรอบจนท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะไม่ทรงเบื่อที่จะให้อภัยบ่าวของเขาของพระองค์จนกระบ่าวของพระองค์จะเบื่อที่จะขออภัยต่อพระองค์เองดูนะครับดูนี่ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์เนี่ยเป็นใครอัลเลาะห์นี่ยิ่งใหญ่สูงสุดเราเนี่ยเป็นบ่าวที่เล็กจิ๋วมากเลยครับแต่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่เบื่อก่อนลองสิครับถ้าเราไปหารัฐมนตรีสักคนนึงวันนี้นัดเขาไปเจอเขาแล้วก็นัดอีกเจออีกเขาก็คงโอ๊ยไม่ต้องมาแล้วคนนี้เบื่อแล้วแต่นี่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์พระองค์เปิดก่อนเลยว่าฉันไม่เบื่อนะมาเตาบัตแต่ถ้าเบื่อไปเองน่ะก็ว่ากันจบกันอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์ครับอัตเตาบะห์อายะห์ที่24นะครับอันนี้ว่ากุลอินกานาอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมวะอิควานุกุมวะอัสวาจุกุมวะอาชีเราะตุกุมวะอัมวาลุนิกตะรัฟตุมูฮาวะติจารตุมตักชาวนะกะซาดะฮาวะมะซากินตัรดาวนะฮาอะฮับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิวะญิฮาดินฟีซะบีลิฮิฟะตะรับบะซتا يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين มาดูคำแปลกันครับพี่น้องอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในอายะห์นี้องค์การนี้นะครับของซูเราะห์ตอบัตว่ากุลแปลว่าอะไรครับกุลในภาษาอาหรับแปลว่าจงไปบอกเถิดจงไปกล่าวเถิดในฐานะนี้ในกุรอานคำว่ากุลเนี่ยจะหมายถึงการที่อัลลอฮ์กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าจงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับมนุษย์ไปบอกกับผู้ศรัทธาไปบอกกับมนุษย์ทั้งหลายเราจะเจอในกุรอานนะครับมีคำว่ากุลหลายที่คำว่ากุลเนี่ยในกุรอานแปลว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าให้ไปบอกกับมนุษย์นักตัฟซีรเนี่ยจะอธิบายคำว่ากุลในกุรอานเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีความสำคัญถึง2ชั้นเพราะอะไรครับจริงๆกุรอานเนี่ยถูกประทานมาให้เพื่อบอกกับมนุษย์อยู่แล้วแต่คำว่ากุลในกุรอานแปลว่าในกุรอานเนี่ยบอกว่าให้เอาอันนี้ไปบอกกับมนุษย์ทั้งที่กุรอานเนี่ยต้องบอกกับมนุษย์อยู่แล้วแต่กุลเนี่ยแปลว่าเน้นว่าท่านนบีต้องไปบอกอัลเลาะห์ให้บอกว่าอะไรครับกุลอินกานาอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมวะอิควานุกุมวะอัสวาจุกุมวะอาชีเราะตุกุมวะอัมวาลุนิกตะรัฟตุมูฮาวะติจารตุนตักชาวนะกะซาดะฮาวะมะซากินุตัรดาวนะฮา8อย่างนี้อาบาอุกุมพ่ออ
อบุญแปลว่าพ่ออาบาแปลว่าพ่อทั้งหลายทั้งในที่นี้แปลว่าบรรพบุรุษทั้งหมดพ่อแม่ปู่ย่าตายายขึ้นจากเราไปคนที่หนึ่งสองอับนาอุกุมอบุญลูกอับนาลูกทั้งหลายในที่นี้หมายถึงลูกหลานทั้งหลายสองแล้วนะครับสามอิควานุกุมพี่น้องของพวกท่านอัสวาจุกุมภรรยาของพวกท่านวะอาชีรอตุกุมเครือญาติของพวกท่านญาติพี่น้องทั้งหมดเลยวะอัมวาลูนิกตอรอฟตูมูฮาและทรัพย์สินที่พวกท่านหามา6แล้วนะครับ7วะติจารตุนตักชาวนะกะซาดะฮาและธุรกิจการค้าที่พวกท่านกลัวว่ามันจะเจ๊งจะขายไม่ได้นี่พูดชัดขนาดนี้สุดท้ายครับวะมะซากินุตารดาวนะฮาและบ้านที่พักที่อยู่อาศัยที่พวกท่านพอใจที่พวกท่านชอบมันน่ะ8อย่างนี้อะฮับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิเป็นที่รักของท่านมากกว่าอัลเลาะห์และรอซูลวะจิฮาดินฟีซะบีลิและการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ถ้าไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมด8อย่างเมื่อกี้เป็นที่รักกว่าอัลเลาะห์กว่ารอซูลกว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ฟัตรอบบะซูฮัตตายะติยัลลอฮุบิอัมริจงรอเลยอัลลอฮ์บอกท่านนบีมุฮัมมัดไปบอกมนุษย์เลยเนี่ยถ้าไอ้8อย่างเมื่อกี้เป็นที่รักของอัลลอฮ์และรอซูลและการญิฮัดจงรอเลยว่าอัลลอฮ์จะนำการลงโทษมาให้ซักฟิรุลลอฮ์วะตูบิอะไรแปลว่าอะไรครับพี่น้องไอ้8อย่างเมื่อกี้ถ้าเราคิดดีๆนะ8อย่างเมื่อกี้มันคือดุนยาทั้งหมดเลยครับพี่น้องมันคือดุนยาและอัลลอฮ์และรอซูลและการญิฮาดเนี่ยมันคือการที่ต้องรักเพื่ออาคิเราะห์เท่านั้นใครบอกฉันจะรักอัลลอฮ์ฉันจะรักอัลลอฮ์เพื่อดุนยาบ้างอยากจะได้เป็นนักการเมืองรักอัลลอฮ์ซิเดี๋ยวจะเป็นนายกไม่มีนะครับรักรอซูลซิเดี๋ยวเขาจะได้ให้เป็นรัฐมนตรีไม่มีอยากจะเป็นผอ.หน่วยนั้นเดี๋ยวฉันไปญิฮาดถูกฆ่าตายเดี๋ยวได้เป็นผอ.ไม่มีนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าอาคิเราะห์เป็นที่รักของท่านเนี่ยน้อยกว่าดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ารอเลยฟาตอรอบบะซูรอเลยแปลว่ามาแน่รอเลยโดนแน่นอนฮัตตายะติลลอฮัตตายะติลลอฮุบิอัมรีอัลลอฮ์เอาแน่ฉะนั้นแปลว่าอะไรครับพี่น้องการรักเพื่ออัลลอฮ์ในทางเนี่ยคนจะเป็นมุมินก่อนตายเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์กะรีมต้องคิดเรื่องนี้ให้ได้ต้องปล่อยทั้งหมดให้ได้ทั้งนึงครับท่านอุมัรอิบนุลคอตอบเคยมาหาท่านนบีแล้วก็ท่านนบีก็ถามว่าอุมัรรักใครมากที่สุดอ่ะดูนะครับความที่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาเป็นคนไม่โกหกอ่ะเขาหลอกไม่เป็นเขาพูดจริงท่านอุมัรบอกว่ารักอัลเลาะห์และรอซูลแต่รักตัวเองนะมากกว่าท่านอุมัรไหนเขาบอกเขายังรักตัวเองมากกว่าท่านนบีบอกอันนี้ยังไม่ใช่อุมัรอัลเลาะห์และรอซูลต้องเป็นที่รักของท่านนะมากกว่าตัวท่านเองท่านอุมัรก็นิ่งแป๊บนึงแล้วก็ลืมตาขึ้นแล้วบอกท่านนบีครับตอนนี้ใช่แล้วอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์และท่านเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยเป็นที่รักของฉันเนี่ยมากกว่าตัวฉันเองแล้วแปลว่าอะไรครับพี่น้องแปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยจะรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยได้รักเพื่ออัลลอฮ์แล้วหรือยังใช่ไหมครับการที่เราจะเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปลงหลุมเนี่ยซึ่งโดนแน่ครับทุกคนผมก็ต้องโดนแน่จานกรีมก็ต้องโดนแน่คือมันเป็นกำหนดการที่กำหนดมาแล้วเรียบร้อยแต่เราไม่รู้ว่ามันเหมือนว่างานเนี่ยจัดแล้วเชิญประธานแล้วแต่ประธานในพิธีจะมาตอนไหนเรายังไม่รู้มาแน่แล้วถ้าเราบอกว่าประธานยังไม่มายังไม่ต้องจัดเก้าอี้แล้วกันไฟเฟยไม่ต้องอาหารชาเชยยังไม่ต้องมาเดี๋ยวมาก่อนแล้วค่อยจัดทันไหมล่ะครับถ้าหากประธานเดินเข้ามาจากประตูเนี่ยไม่ทันแล้วคนฉลาดจะต้องทำไงครับพี่น้องรู้แน่ๆว่ามาลิกินมูดจะต้องมาสักวันหนึ่งรู้แน่ว่ามาโดนแน่มุงการนากิดเนี่ยเราเจอแน่มุงการนากิดในความหมายเดียวกันแปลว่าไม่เป็นที่รู้จักแปลว่าไม่เป็นที่รู้จักแปลว่าไม่มีใครเคยเจอนักตัฟซีรบางคนแปลว่าไม่มีเส้นนะไม่มีเส้นเราไม่มีเส้นกับเขาแน่นอนเส้นไม่ได้เลยเพราะไม่เคยเจอ
สมมุติเราบอกอะไรเราอยากจะสอบเข้าตรงเนี้ยไปบอกผอ.น่ะรู้จักกันไอ้นี่รู้จักนะแต่มุกกันน่ะคิดไปว่าไม่รู้จักไม่รู้จักแน่จะไปเส้นยังไงครับแล้วเส้นเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอานะครับก็ผมฝากตรงนี้ไว้ตรงนี้สำหรับอายานี้ก็จะขอเชิญให้อาจารย์กรีมได้ขยายความตอบให้สำหรับพี่น้องครับผมเชิญครับนี่ละนะครับเวลาพูดถึงเรื่องความตายไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยจะตายยังไงแต่คนส่วนใหญ่ที่สั่งเสียว่าเฮ้ยเวลาแกไปบรรยายพูดเป็นภาษาบ้านเราเวลาไปแปลนะพูดถึงเรื่องความตายบ่อยๆเพราะว่ามันดีรู้เลยว่าคนพูดคนนั้นเนี่ยอายุมากแล้วคนที่สั่งเสียแบบนี้นะเพราะว่าวัยรุ่นอย่างคนหลังๆในวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความตายจะพูดถึงเรื่องดุนยาซะมากกว่าจานไวเอลเขาบอกว่าไม่มีใครเลยนะที่ทำดุนยาเนี่ยไม่มีใครเลยที่ทำอาคีรอนเนี่ยเพื่อดุนยาแต่ในทางกลับกันบนโลกใบนี้มันมีคนทำดุนยาเพื่ออัลลอฮ์แน่นอนนะครับแล้วก็มีคนทำดุนยาเพื่อโลกอาคีรอนแน่นอนนะครับไม่เชื่อถามบางดุนที่เขาขายโจ๊กทำดุนยาเพื่ออาคีรอนแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่เอาดุนยาเลยนะขายโจ๊กไม่ได้แน่นอนนะครับสิ่งที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับมันเริ่มจากการทำในโลกดุนยาแล้วผลมันจะไปเกิดขึ้นที่อาคีรอถ้าคนคนไหนพูดว่าดุนยานี้ไม่เอาอะไรแล้วอัลลอฮ์วักบัตอัลลอฮ์ตะอัลลอฮ์มอบหมายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์เฮ้ยอย่าเอาดุนยามากคนนั้นทำแบบเราไม่ได้เขาแพ้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วพอเวลาทำไปรู้สึกว่าคนเนี้ยมันทำได้มากกว่าคนนี้ทำได้ดีกว่าคนนี้สู้อะไรมากกว่าเฮ้ยจะเอาอะไรกับมันนักหนาไอ้คนนี้มันเอาดุนยาเฮ้ยมันไม่ใช่ถ้าไม่เอาดุนยามันไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกในแต่ละวันแต่การที่เรามีชีวิตอยู่การันตีได้เลยว่ามันมากกว่าการเสียชีวิตจริงไหมครับพอเสียชีวิตนี่ครั้งเดียวแต่การมีชีวิตอยู่เนี่ยหลายวันเข้าและสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะใช้คิดนะครับให้สองหลักกับพวกเราทุกคนไปแล้วในคัมภีร์อัลกุรอานจะมีคำสั่งใช้อยู่สองประเภทสั่งใช้มนุษยชาติกับสั่งใช้ผู้ศรัทธาสั่งใช้มนุษยชาติผู้ศรัทธาสามารถปฏิบัติได้ด้วยแล้วสั่งใช้กับผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินเท่านั้นที่ต้องทำแล้วเหนือสิ่งอื่นใดบนโลกใบนี้เลยนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามสิ่งที่ท่านนบีใช้สิ่งที่ท่านนบีห้ามสิ่งที่อิสลามทำไว้เป็นแบบอย่างทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่มันเปล่าประโยชน์เป็นประโยชน์แก่เราทั้งสิ้นอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับอัลลอฮ์บอกกับเราลองนึกภาพดูยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูกูลูฟิลอัรฎิฮะลาลันตอยิบะโอ้มนุษยชาติทั้งหลายจงกินจงใช้จงดื่มจงหาแสวงหาปัจจัยยังชีพบนโลกใบนี้สิ่งที่มันฮาลาลแล้วดีแพทย์มุสลิมใช้เรื่องนี้เป็นตัวตั้งในการทำงานแพทย์พูดถึงเรื่องการกินเพราะที่เราเป็นเบาหวานที่เราเป็นความดันที่เราเป็นนู่นที่เราเป็นนี่ที่เราเป็นเกาที่เราเป็นมะเร็งอ่ะพูดตรงๆเลยนะมาจากสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปจริงไหมครับแล้วมนุษยชาติทั้งหมดต้องบริโภคสิ่งที่ดีนั่นคือหลักถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ศาสนาอิสลามบอกว่าให้มนุษยชาติทั้งหมดกินที่ดีถ้าหากว่าเรายกตัวอย่างสมมุติเฉยๆว่าเรากินเหล้าเนี่ยดีไหมมนุษยชาติการันตีได้เลยอัลลอฮ์บอกเนี่ยไม่ดีเชื่อไม่เชื่อว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าบอกถึงผู้ศรัทธาเนี่ยว่าการกินเหล้าเนี่ยดีไหมบอกตามตรงเลยไม่ดีไม่ดีทั้งร่างกายแล้วก็ไม่ดีทั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนี่คืออัลกุรอานนะแต่พี่น้องลองใช้หลักคิดของมนุษย์ดูมนุษย์มันคิดสร้างรัฐธรรมนูญให้กับตนเองในชีวิตเนี่ยได้สิ่งที่สำคัญที่สุดบนโลกใบนี้ชาวตะวันตกบางคนคิดก็คือความสุขภาษาเขาเรียกว่าภาษาวิชาการเขาเรียกสุขนิยมเอาความสุขเป็นที่ตั้งก็ทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันเอ้าเอาสุขเป็นที่ตั้งมันหมายความว่าไงคนบอกว่ากินเหล้าเนี่ยมีความสุข
ีกคนนึงบอกกินเหล้าไม่ได้มีความสุขมันเป็นตับแข็งตอนสุดท้ายคนที่บอกกินเหล้ามีความสุขมันสุขจริงๆพอกินเหล้าไปแล้วมันระคายทุกข์ได้มันนู่นมีนั่นนั่นคือเอาความสุขเป็นที่ตั้งมันย้อนแย้งเพราะอะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดแต่เราปฏิบัติทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดมาให้ใครจะไปรู้เมื่อ 10,000 ปีที่แล้วท่านนบีอาดัมท่านนบีนูห์ท่านนบีลูตท่านนบีซอและท่านนบีอิสมาอีลท่านนบีอิสฮากท่านนบียะกุบใช้วิธีการเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในการสอนหมดเลยยังไม่วางหลักการเลยแสดงพฤติกรรมความเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะไรล่ะครับอัชรุมินัลฟิตรอความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฮัลกุลอานะกอสุลบารอจิมนะกอสุลอซอฟิรกอสุลชาริฟอะไรแบบนี้ที่เราเคยได้ยินการขีบขนใต้ล่มผ้าการตัดเล็บเอ่ยการสีวากเอ่ยแปรงฟันเอ่ยอะไรต่างๆนานา 10,000 ปีที่แล้วมนุษย์คิดกันไม่ออกใครจะไปรู้ว่าเราต้องทำความสะอาดฟันจริงไหมแต่ท่านนบีอาดัมทำไว้เป็นแบบอย่างท่านนบีซอและทำไว้เป็นแบบอย่างท่านนบีอิสมาอีนทำไว้เป็นแบบอย่างอิสมาอีนเนี่ยคนคริสต์หรือว่าชาวอังกฤษเรียกว่าอิสมาเอลอิบรอฮีมพวกยิวเรียกอับราฮัมมันขนานกันหมดเลยสิ่งบางอย่างเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราต้องรู้เขาแล้วก็ต้องรู้เราด้วยแล้วเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยอันนี้สำคัญบางครั้งเราคิดถึงตัวเองมากจนไม่คิดถึงคนอื่นก็มีมองอิสลามอย่างเดียวแต่ไม่ได้มองถึงรอห์มะตัลลิลอาลามีนเลยเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติมองถึงตัวเองมองถึงตัวเองพอเวลาใช้หลักคิดไปหลักคิดมาจะมองว่าเฮ้ยศาสนาอิสลามเนี่ยเอาเปรียบเฮ้ยถ้าใครคิดในใจว่าศาสนาอิสลามเอาเปรียบเคยสังเกตไหมเวลาซื้อของทำไมแขกชอบต่อกันเออน่าคิดซื้อ1โลไก่100บาท80ได้มั้ยนี่คำถามไม่ผิดนะครับที่เขาต่อแต่ทำไมคนพุทธมาปุ๊บแล้วซื้อ1โลขาย100บาทคนพุทธไม่ต่อเลยคนพุทธซื้อเลยเพราะว่าอะไรเพราะหลักคิดความรู้สึกแตกต่างกันมันหล่อหลอมให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยศาสนาอิสลามเนี่ยเอาเปรียบมั้ยยกตัวอย่างง่ายๆความรู้สึกง่ายๆที่เราสัมผัสอย่างเห็นได้ชัดศาสนาอิสลามเอารุกลข้อ1อยู่ในการศรัทธาคือศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮ์แต่มีคนหนึ่งเขาเชื่อซาตานเชื่อเทวดาเชื่อพระต่างๆที่เป็นเทวดาของเขาคำถามเวลาเขามาคุยกับเราเราบอกเฮ้ยพระไหนเนี่ยวะเวลาเขามาคุยกับเราเทวดาไหนวะตั้งคำถามขึ้นมาเลอะเทอะบ้างบางทีแต่พอเวลาเราบอกอ้าวของเรามีมาลาอิกะฮ์เข้าสวนกลับมาทันทีเลยกัดไหนของเองอะเรื่องความเชื่อต้องสงวนไว้เพราะเขามีความเชื่อของเขาเรามีความเชื่อของเรานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่เชื่อเถอะว่าความเชื่อของแต่ละคนเชื่อไปแต่เราเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วมันสะท้อนความดีงามออกมาอย่างแท้จริงเพราะเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺดีที่สุดไงเชื่อมั่นว่าศาสนาอิสลามดีที่สุดไงเราเชื่อเถอะว่าการใช้ชีวิตอย่างมุสลิมดีที่สุดแล้วก็ตายอย่างผู้ศรัทธาดีที่สุด5สิ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกผ่านท่านนบีจนกระทั่งท่านนบีมาสอนเราและ5สิ่งนี้เป็นโอกาสทำความดีได้มากกว่าอีก5สิ่งที่มันกำลังจะมาคำถามที่จะถามพี่ป้าน้าอาทุกคนนะครับเกิดมารวยกับจนอันไหนดีกว่ากันฮัจญะบีมาตอบได้ไหมเออมึงยีที่อยู่ข้างหน้าก็ได้เอาลองสมมติก่อนรวยกับจนอันไหนดีกว่ากันรวยบางยีอีกคนนึงล่ะรวยกับจนอันไหนดีกว่ากันจนรวยถ้าคนบอกว่าเฮ้ยเกิดมาจนแล้วดีกว่าอีกคนนึงบอกมาเกิดมารวยอย่าดีกว่าจะดีไม่ดีมันก็ได้ทั้งสองอย่างแหละเพราะทำไมอ่ะคนจนที่ชั่วมันก็มีคนดีที่ชั่วมันก็คนรวยที่ชั่วมันก็มีมันไม่เกี่ยวแต่5สิ่งที่หะดีษท่านนบีกำลังจะพูดมีส่วนที่จะผลักดันไปสู่สิ่งนั้นและทำให้เราทำดีอิกตานิมคอมซันบะดะคอมซิอิกตานิมคอมซันกอบละคอมซินจงฉวยโอกาสทำความดี5สิ่งที่เรามีก่อนที่อีก5สิ่งจะมาเกี่ยวกับความตายด้วย1ชะบาบะกะกอบละชะบาบะกะกอบละฮารอมิกะอัชชะบาบกอละฮารอมง่ายดี
ตอนเป็นวัยหนุ่มก่อนที่วัยชราภาพจะมาแสดงว่าตอนที่เราอายุ14 15 16 17 18 19 20ในช่วงนี้กำลังเวิร์กเลยในการทำความดีแต่แปลกมั้ย20 15 16 17 18 19 20ไม่ค่อยโผล่ที่สุเหร่าใครโผล่อ่ะอายุ40 50 60ขึ้นอยู่ที่สุเหร่าเพราะท่านนบีรู้ถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่าตอนวัยรุ่นอยู่จะไม่ค่อยคิดเหมือนผู้ใหญ่ฉวยโอกาสทำความดีตอนที่ชราภาพตอนที่เราเนี่ยเป็นหนุ่มสาวก่อนที่เราจะชราภาพไม่เชื่อลองให้วัยรุ่นไปถามคนแก่ดูสิป๋ามะโต๊ะกี่มีอะไรจะสั่งเสียฉันไหมโอ้โหมาเป็นข้อเลยเฮ้ยแกอย่าทำอย่างนี้นะแกอย่างนี้นะแกอย่างนี้นะมีเงินบริจาคด้วยนะแล้วก็มีเงินเก็บไว้ใช้ด้วยนะเพราะว่าจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะทำไมอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วก็ตอนที่เซฮะกอบลันมารอดตอนที่มีสุขภาพดีก่อนที่การเจ็บป่วยจะมาอันนี้ข้อสองเชื่อได้เลยว่าคนที่ฟังอยู่มีบางคนเนี่ยป่วยแล้วก็นอนคิดก่ายหน้าผากอยู่ที่เตียงนอนของตัวเองบอกโอ้ตอนเป็นสาวๆตอนเป็นหนุ่มๆนะหรือว่าตอนยังไม่ได้ป่วยนะมันน่าจะอย่างนี้บางคนคิดไม่ออกมันเป็นยังไงเอ้าธรรมชาติความเป็นมนุษย์สูบบุหรี่ไปหลายทีสูบแล้วสูบอีกสูบแล้วสูบอีกสูบแล้วสูบอีกไม่กลัวอะไรเลยนะไม่กลัวว่ามันจะบาปไม่กลัวมันจะแย่ไม่กลัวว่ามันจะอะไรเลยนะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่1ขั้นที่2เชื่อเลยว่าทิ้งนี่คือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์มันก็มีอีกจำพวกนึงบอกว่าอ้าวแกกลัวหมอมากกว่าอัลลอฮ์เหรอมาตั้งคำถามดีแล้วที่กลัวหมอมากกว่าอัลลอฮ์เพราะทำไมอ่ะดีกว่าไม่กลัวอะไรเลยคนป่วยมักจะคิดถึงอัลลอฮ์ได้มากกว่าคนที่ไม่ป่วยแต่ท่านนบีก็บอกว่าเก็บเกี่ยวการทำความดีตอนที่ป่วยเอ้ยเก็บเกี่ยวการทำดีตอนที่ไม่ป่วยก่อนที่ป่วยจะมาจริงไหมตอนนี้เราสุขภาพดีมีส่วนที่เราจะเก็บเกี่ยวทำความดีและธรรมชาติของมนุษย์มักจะไม่ค่อยคิดถึงความดีหรอกนะคนแก่ชราภาพคนอาวุโสคนอะไรต่างๆนานาก็จะคิดถึงเรื่องความดีความดีความดีข้อที่3อัลกีนะกับอัลฟักรตอนที่ตนเองมีความมั่งมีก่อนที่ตนเองนั้นมีความอับจนตอนมั่งมีมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เราจะทำความดีได้มากกว่าตอนจนมันหักล้างความรู้สึกของบรรดาคนเก่าๆที่บอกว่าเฮ้ยตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้คำพูดแบบนี้นี่มหันต์เลยแทบจะทิ้งทุกอย่างเลยบริจาคให้กับคนที่พูดขายที่ดินเลยมีวัวที่บ้านหลายตัวขายที่ดินขายที่ดินสุดท้ายลูกหลานอยู่ที่วะกับจริงไหมครับปฏิเสธได้เลยว่าการที่เรามั่งมีมีสิทธิ์ที่จะทำความดีได้มากกว่าการที่เรายากจน 100% เพราะท่านนบีบอกว่าฉวยโอกาสทำดีในช่วงที่เรามั่งมีก่อนที่เราจะหมดโอกาสเพราะตอนที่เรายากจนช่วยได้เรื่องเดียวแรงแล้วก็ใจแต่ตอนที่เราเนี่ยรวยหรือมีทรัพย์สินมากมายช่วยได้3เรื่องแรงกายแล้วก็เงิน3ข้อละสี่ลืมเออมันจะมีอยู่ลืมไปแล้วพูดจนลืมเอาไปสามข้อก่อนแล้วกันนะอีกสองข้อมันนึกไม่ไหวอ่ะหยุดแค่สามข้อก่อนเดี๋ยวนึกออกแล้วก็จะวนวกกลับมาพอเวลาให้หลักคิดของเราเนี่ยไปสองยาแล้วเนี่ยยาแรกเราสามารถปฏิบัติได้และเป็นประโยชน์กับเรายาที่สองเจ๋งกว่าสวยกว่าแจ๋วกว่าเยี่ยมกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี่สวยที่สุดถ้าเป็นผู้ชายนี่หล่อที่สุดยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอันนี้อัลลอฮ์บอกกับผู้ศรัทธาอย่างเดียวคนไม่ศรัทธาคนไม่เชื่ออัลลอฮ์คนด่าอัลลอฮ์คนอะไรช่างเขาไปเลยและยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูจะเยอะมากกว่ายาอัยยูฮันนัสอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษยชาติทั้งหลายเพื่อให้เราดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้แต่ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเพื่อให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ตายไปอย่างตายไปหาโลกหน้าอย่างปลอดภัยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูมาเนี่ยโอ้โหอีมานล้นล้วนและเหนื่อยล้นล้วนเนี่ยมาทั้งสิ้นเลยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูติบะอะลัยกุมุสซิยามุโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริง
การถือศีลอดนั้นถูกบัญญัติให้แก่เจ้าแล้วกามากูติบะอัลลซีนามินกอบลิกุมเหมือนกับที่บัญญัติให้กับคนยุคก่อนๆยุคเก่าๆบวชมาแล้วยาอัยยุลลซีนามะยาอัยยุลลซีนามะนูอิสอัสตออีนูบิสซอบรีวัสศอลาตยืนหยัดด้วยความอดทนยืนหยัดด้วยการละหมาดเข้าไว้นะอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับคนที่อดทนเอาแล้วเหนื่อยเข้ามาแล้วสังเกตนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ในคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้ 100% เพราะธรรมชาติของการเป็นผู้สร้างอ่ะเราจะไม่สั่งใช้ในสิ่งที่คนที่เราสั่งใช้อ่ะทำไม่ได้ใครเคยเป็นนายคนเป็นหัวหน้าคนและใครเคยมีลูกจ้างใช้ลูกน้องถามทีเถอะใช้คนงานถามทีเถอะใช้เขาในสิ่งที่เขาทำได้ไหมโดยธรรมชาติทำได้เฮ้ยแกเอาไก่ตัวนี้ไปส่งที่อุดมสุขหน่อยสิไปได้ใช่ไหมแต่อยู่ดีๆอยู่มาเฮ้ยมีมอไซค์ให้คันนึงนะเอาไก่ตัวเนี้ยไปส่งที่สระบุรีหน่อยโอ้ยไปยังไงเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะนี่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณของมนุษย์แล้วสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเข้าใจพระผู้เป็นเจ้าสั่งใช้ในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ยาอัยยุลลซีนาอามะนูทั้งหมดเลยคือสิ่งที่มนุษย์ทำได้ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธาเราละหมาดเหนื่อยๆนะถามหน่อยละหมาด5เวลาจริงๆแล้วทำไม่ได้ถ้าไม่รักอัลลอฮ์จริงๆเลยทำได้ถือศีลอดอดทั้งวันจนตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกเนี่ยนะคนธรรมดาอดไม่ได้ผู้ศรัทธาเท่านั้นที่อดได้ไปทำฮัจญ์เสียเงินเป็นแสนๆยอมไปได้เพราะทำไมอ่ะเพราะว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไงเลยไปทำไมศรัทธามันไปไม่ได้บริจาคทานไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจ่ายซะกาตปกติทำไม่ได้แต่เราทำได้เพราะเราอามานูศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยทำได้และการศรัทธาของแต่ละคนนี่แตกต่างนะครับบางคนเนี่ยไปขึ้นตรงนี้อาจารย์วาเอลแต่บางคนก็ไปตกตรงนี้บางคนไปได้ตรงนี้แล้วบางคนก็จะแย่ตรงนี้มันไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายกันหรอกในเรื่องการศรัทธาคนหนึ่งนะใจได้หมดเลยนะบางทีที่ฟังอยู่ข้างหลังเรื่องซัพพอร์ตช่วยเหลือได้หมดเรื่องใจช่วยเหลือได้หมดเรื่องงานในสกิลเราเลยได้หมดแต่อย่างเดียวมันไม่ค่อยละหมาดอีกคนหนึ่งละหมาดอย่างเดียวเลยละหมาดอย่างเดียวเลยละหมาดอย่างเดียวเลยแต่มักจะช่วยเหลืออะไรไม่ค่อยได้อีกคนหนึ่งอะนะออกจากบ้านสอนหนังสือได้หมดเลยแต่ทางบ้านแย่ไม่ค่อยได้สอนใช่ไหมคำถามเราในฐานะพี่น้องมุสลิมเราจะเป็นผู้พิพากษาหรือจะเป็นทนายอันนี้น่าคิดโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะอาจารย์ท่านหนึ่งพูดแล้วได้ฟังแล้วก็ชอบมากเลยธรรมชาติของมนุษย์มักจะเป็นทนายให้กับตัวเองแล้วก็เป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิพากษาให้กับคนอื่นคนอื่นเนี่ยโอ้ผิดมหันต์เลยผิดมหันต์เลยผิดมหันต์เลยอีกคนนึงอู้ถูกดีจังเลยถูกดีจังเลยถูกดีจังเลยพอเรื่องตัวเองอ่ะเอ้ยที่ฉันผิดเพราะอย่างนี้ที่ฉันถูกเพราะอย่างนี้ตกลงเป็นทนายให้กับตัวเองแล้วก็เป็นผู้พิพากษาหรือเป็นคนตัดสินให้กับคนอื่นกลับกันในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องเป็นคนตัดสินตัวเราเองแล้วก็เป็นทนายให้กับคนอื่นถึงจะถูกต้องซูเราะห์หนึ่งที่เราขาดไม่ได้เวลาละหมาดลองฟังหน่อยซูเราะห์อะไรภาษาบ้านเราเรียกซูเราะห์อันฮัมแล้วก็พอรู้ขึ้นมาหน่อยฟาติฮะบางคนบอกฟาติฮะอาจารย์มาเอลเข้าใจไหมฟาติฮะไหนไม่รู้พอบอกอันฮัมเข้าใจซูเราะห์นั้นเป็นซูเราะห์เดียวที่ในละหมาดถือว่าเป็นวาญิบแล้วก็จะมีอยู่ทุกๆเวลาละหมาดที่เราละหมาดเลยขาดไม่ได้แม้กระทั่งซูเราะห์ที่รองจากซูเราะห์ฟาติฮะก็สามารถอ่านอะไรก็ได้อ่านกุลฮุวัลลอฮ์ก็ได้อ่านกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักก็ได้อ่านอันนาสก็ได้อ่านซับบิฮิสก็ได้อ่านอัลฟัจร์ได้อ่านวัชชัมซุวะดูฮาฮาก็ได้อ่านอะไรก็ได้แต่ฟาติฮะทุกคนอ่านเหมือนกันฟาติฮะเป็นแม่บทในการดำรงชีวิตของเรา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 เราเอาความรู้สึกของฟาติฮะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายสามารถบอกได้แล้วว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรและควรตายอย่างไรมากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นั่นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างวนกลับไปที่การสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวเลย
ม่ได้มองถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นมองถึงเรื่องการสรรเสริญใจตรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอย่างเดียวเลยอัลลอฮ์มานิรอฮีมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาและเป็นผู้ทรงกรุณาปานีต่างหากแปลกนะครับลองนึกภาพถึงการเอาคัมภีร์อัลกุรอานไปเปลี่ยนตัวอักษรไปเปลี่ยนอายะไปเปลี่ยนอะไรอัลลอฮ์น่าจะใช้ความดุดันอินนัลลอฮ์ชะดีดุลอิกอบอินนัลลอฮ์ชะดีดอะไรแบบเนี้ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เข้มงวดกับการลงโทษมากเชื่อเถอะว่างามเลยถ้าบอกกับมุสลิมแบบนี้หนีกันเป็นแถวแต่อัลลอฮ์ใช้ความเมตตาเป็นที่ตั้งก่อนที่การลงโทษจะมานั่นแสดงว่าเราในฐานะมุสลิมด้วยกันนะเวลานำเสนอสวรรค์ก่อนเสนอนรกเสนอสิ่งที่บวกก่อนเสนอสิ่งที่ลบเสนอสิ่งที่เป็นความเมตตาก่อนเสนอสิ่งที่เป็นการลงโทษถ้าคำนวณจากหะดีษของท่านนบีทั้งหมดดูได้เลยนะบังหะดีษนบีมองด้านลบน้อยกว่าด้านบวกพูดง่ายๆว่ามองบวกมากกว่าลบแล้วคนที่รอดจากการลงโทษของอัลเลาะห์ส่วนใหญ่เนี่ยรอดแบบผิวเผินเลยรอดแบบโหไม่น่าให้รอดแล้วความขัดแย้งอ่ะในสังคมมุสลิมมันเกิดขึ้นกันหมดแหละเป็นเรื่องปกติแต่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันเกิดขึ้นได้ความขัดแย้งยกตัวอย่างนะมนุษย์ไม่สามารถหยุดความขัดแย้งความเห็นต่างบนโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนเราบอกว่าอันนี้ใช่อีกคนนึงบอกไม่ใช่เราบอกว่าอันนี้เป็นอีกคนนึงบอกอันนี้ตายเป็นเรื่องปกติแต่ถามหน่อยคนเราเนี่ยเดินไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายเนี่ยเหมือนกันยังไงก็มาประจบที่นั่นประจบยังไงล่ะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้จากชีวิตประจำวันของเราเป็นประสบการณ์ชีวิตยกตัวอย่างมาบ้านอีฟาลิปก็ได้คนบางคนอ่านข้อมูลในโทรศัพท์แล้วมาบ้านอีฟาลิปถูกบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ5 อะไรสักอย่างนี่แหละจำได้ว่าอยู่ซอย 13คนที่มาบ่อยๆมาทุกเดือนเนี่ยรู้แล้วว่าซอย13และหักซ้ายนั่นแสดงว่าคนเราเนี่ยเจอสัจธรรมสมมุติเฉยๆนี่เป็นสัจธรรมเนี่ยมองได้เลยเจอสัจธรรมเพราะว่ามีคนนำทางแต่คนบางคนเนี่ยหลงทางมาแล้วมาเจอสัจธรรมก็มีจริงไหมชีวิตของเราใช่ว่าจะดีเสมอไปคนบางคนเนี่ยกว่าจะกลับตัวได้ไปเจอเรื่องหนึ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยไม่เคยละหมาด20ปี30ปี40ปีมีคนหนึ่งพูดสะกิดใจเรื่องเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยก็มียกตัวอย่างบุคคลหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องความขัดแย้งนะว่ามนุษย์ไม่สามารถหยุดความขัดแย้งแม้กระทั่งบรรดานบีก็มีความขัดแย้งแม้กระทั่งคนที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาคือมวลมาลาอิกัตไม่มีความผิดเลยถ้าภาษาต่างศาสนิกเรียกว่าพวกเทวดาเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะยังขัดแย้งกันเลยครั้งหนึ่งนะครับมีคนคนหนึ่งเนี่ยฆ่าคนมาแล้ว99 คนจะถามถึงว่าฉันเนี่ยฆ่าคนมา99 คนเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ได้หรือเปล่าไปถามนักบวชไปถามนักบุญไปถามโต๊ะอิหม่ามพลาดไปโดนโต๊ะอิหม่ามที่โชคไม่ดีดันปากไม่ดีบอกว่าโอ้โหคนอย่างแกเนี่ยหรือว่าคนอย่างเองเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้หรอกแกกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้แล้วฆ่าไปเลย100 คนแต่แปลกไหมครับฆ่า100 คนเนี่ยเป็นผมก็ท้อใจแล้วที่อัลลอฮ์เนี่ยจะให้ความเมตตาว่าเราตายไปแล้วจะรอดดันมาเจออิหม่ามดันมาเจอคนที่มีความรู้มาตรฐานของคนคนหนึ่งจะรอดหรือไม่รอดมาตรฐานคนหนึ่งจะดีหรือไม่ดีเนี่ยจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นให้ได้ถ้าไปถึงเมืองนั้นได้ผ่านถ้าไปถึงเมืองนั้นไม่ได้ไม่ผ่านคนคนนี้ก็เดินจากเมืองหนึ่งไปยันอีกเมืองหนึ่งเดินทางเผอิญว่าอัลลอฮ์กำหนดอายันมาระหว่างทางโป๊ะที่จะพูดเนี่ยไม่ได้เล่าถึงเรื่องนี้นะจะพูดถึงว่ามาลาอิกัตเนี่ยมาลาอิกัตแห่งความดีมาแล้วก็มาลาอิกัตคิดบัญชีความชั่วมาแล้วมาทะเลาะกันเฮ้ยฉันจะเอาเพราะคนนี้ชั่วอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้เขาคนนี้อยู่ในระหว่างการกลับตัวต่อมาตัวเป็นคนดีมาลาอิกัตยังทะเลาะกันเลยนับภาษาอะไรกับมนุษย์อย่างเราอ่ะมันมีเจ็บมีป่วยมีดีมีไม่ดีมีสูงมีเตี้ยมีอ้วนมีผอมนั่นคือธรรมชาติมาลาอิกัตยังมีปัญหากันเลยอ้าวไปดูท่านนบีมีปัญหามั้ยมีครั้งหนึ่งคุยถึงเรื่องกอดอกอดัตของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเรื่องการกำหนดต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้กับมนุษย์นบีอะไรมีปัญหาต่อกันนบีอาดัมกับนบีมูซานบีมูซาบอกนบีอาดัมผิดที่ทำไมอ่ะผิดที่ไปกินผ
ผลไม้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมาอยู่บนโลกใบนี้ผิดที่ท่านนบีอาดัมเนี่ยทำผิดมาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วทำให้เราเนี่ยมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีความผิดนู่นนี่นั่นเพราะทำไมบรรพบุรุษของเราต้องมองไปถึงนบีอาดัมนั่นคือมนุษย์คนแรกนบีอาดัมบอกว่าฉันจะผิดได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮ์เขียนกอดอกระดัษมาก่อนสร้างฉันเนี่ยหลายพันปีมาแล้วนี่ขนาดนบียังมีความขัดแย้งในความเข้าใจไม่เหมือนกันเลยนับภาษาอะไรกับมนุษย์ที่เรามีความขัดแย้งไม่เหมือนกันความเข้าใจไม่เหมือนกันแต่คำถามคนเราเดินไปคนละทางวิธีการเดินก็แตกต่างกันแต่เรามีเป้าหมายเหมือนกันนับภาษาอะไรเราจะไม่เจอกันในที่ที่มันเป็นเป้าหมายแม้กระทั่งอาชีพของเรายังแตกต่างบางคนเป็นพ่อค้าเนื้อบางคนเป็นมอไซค์รับจ้างบางคนขับวินมอไซค์บางคนขับแท็กซี่บางคนเป็นชาวนาแล้วก็บางคนขับรถส่งนักเรียนก็มีบางคนเป็นอะไรอ่ะเป็นพนักงานบริษัทก็มีบางคนเป็นนายคนเป็นเจ้าของธุรกิจเก็บค่าอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆนานาก็มีแต่ใช่ว่าแต่ละหน้าที่จะทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ทำงานให้กับอัลลอฮ์ได้เป็นคนขับวินมอไซค์ก็ทำงานให้กับอัลลอฮ์ได้เป็นคนขับสองแถวไปกระทรวงแถวอนุชก็ได้เป็นคนชาวนาก็ทำงานให้กับอัลลอฮ์ได้เป็นนายคนก็ทำงานให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะทำไมอินนัลลอฮะกะตะบัลอิห์ซานอะลากุลลิชัยอินอัลลอฮ์เขียนคุณงามความดีไว้กับทุกคนทุกประเภททุกอาชีพทุกความรู้สึกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับเชิญครับบิสมิลลาห์นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่อาจารย์กะรีมได้พูดไปนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีนะครับพี่น้องที่อย่างเช่นตัวอย่างที่ท่านอาจารย์กรีมเนี่ยได้บอกว่าถึงวันกิยามัตเนี่ยคนเนี่ยจะโทษพี่น้องลองนึกภาพนะครับวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ถูกเรียกไปถึงวันนั้นก็เดี๋ยวจะมีเขาเรียกเลยประชาสัมพันธ์ทุ่งมาชัดนะฮะปิ้งปองท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบขอให้มารวมตัวกันไม่ใช่อย่างนี้นะครับถึงวันนั้นจะมีเสียงเรียกคนก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากกุโบสถ์เดินทางไปบางคนก็เดินไปบางคนเนี่ยเดินด้วยใบหน้าเอาหน้าเดินไปแต่พอไปรวมกันคนทำความผิดสมมติผมเคยทำความผิดไม่ดีอย่างหนึ่งพอจะโดนสอบสวนครับผมก็จะโทษไอ้คนนั้นมันเคยทำให้ผมเห็นก่อนผมตามคนนั้นผมเลยทำถ้าไม่เห็นคนนั้นทำไม่เคยหรอกจะไม่ทำหรอกคนนั้นทำไม่เห็นเลยทำตามมันมีต้นแบบคนก็จะโทษกันแบบนี้ครับเป็นทอด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 จนถึงนบีอาดัมจนถึงนบีอาดัมก็จะไปโทษใครครับโทษอิบลีสโทษอิบลีสผมเลยนึกถึงอายานี้เลยนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อิบรอฮีมอายาหนึ่งบอกว่าพี่น้องครับตั้งใจฟังอายานี้ให้ดีอายานี้เป็นอายาที่คนที่ไม่นึกถึงอายานี้เนี่ยพอได้ยินอายานี้ในวันนั้นเนี่ยจะต้องเจ็บใจจะต้องเจ็บใจอายานี้ครับปกติเนี่ยเราจะบอกว่ากุรอานทั้งหมดเนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอัลลอฮ์ทรงกล่าวแล้วเราก็จะบอกคนนี้กล่าวคนนั้นกล่าวคนนู้นกล่าวเอาคำพูดของคนอื่นเนี่ยมาบอกไว้ในอัลกุรอานเป็นสำนวนของพระองค์เองแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่จะถูกอัลเลาะห์เอาคำพูดของเขามากล่าวในอัลกุรอานว่าคนนี้พูดแบบนี้เนี่ยคำพูดนี้จะต้องสำคัญอัลเลาะห์จะไม่เอาคำพูดคนทั่วไปมาใส่ในกุรอานอัลเลาะห์คำพูดว่าเอ็นกล่าวว่าในกุรอานไม่มีอายะห์นี้ครับในซูเราะห์อิบรอฮีมกล่าวว่าวะกอละชัยฏอนอัลเลาะห์บอกว่าในชัยฏอนอัชัยฏอนนี่หมายถึงอิบลิสชัยฏอนจะกล่าวดูนะครับมันเป็นชัยฏอนเนี่ยอัลเลาะห์ยังเอาคำพูดของมันในไปใส่ในอัลกุรอานว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้มันจะพูดจริงแล้วมันหลอกมาทั้งชีวิตตอนนี้มันจะพูดจริงแล้ววันไหนวันกิยามะห์อิบลิสจะพูดจริงวะกอละชัยฏอนลัมมากุดิยัลอัมรอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะอะดัลฮักกชัยฏอนจะพูดขึ้นขณะที่การงานถูกตัดสินแล้วคนก็พากันไปโบยอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกผมไปโทษคนที่ทำบาปที่ผมเห็นก็โบยกันไปโบยกันไปจนถึงชัยฏอนคนทั้งหมดมนุษยชาติก็พากันไปโบยชัยฏอนอิบลิสแกนี่ตัวร้ายแกนี่ตัวต้นเหตุ
อิบลิสจะกล่าวว่าอะไรวะกอละชัยฏอนอิบลิสจะพูดเมื่อการงานถูกตัดสินอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะอะดัลฮักกออัลลอฮ์เนี่ยสัญญากับพวกท่านแล้วว่าพระองค์จะทำวะวะอัตตุกุมฟะอะคุกุมฉันก็สัญญาหลอกนี่เจ็บใจไหมอ่ะชัยฏอนจะบอกกับมุสลิมทั้งหลายว่าอัลลอฮ์เนี่ยสัญญาของจริงแต่ฉันสัญญาแต่ฉันหลอกแล้วฉันก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะทำให้พวกท่านหรือบังคับให้พวกท่านมาทำสิ่งที่ฉันหลอกแต่ทำเองที่ทำอ่ะที่หลอกแล้วเชื่อน่ะก็ทำเองจะว่าอะไรฉันอิบลิสบอกแล้วจะว่าอะไรฉันฉันหลอกก็หน้าที่ฉันหลอกแต่ตอนทำอ่ะดันเชื่อฉันเองแล้วทำเองฉันไม่ได้ไปจับมือไม่ได้มีอำนาจไปทำไม่ได้มีอำนาจไปบังคับให้เราทำชั่วอย่างที่มันชวนอย่างที่มันกระซิบบอกเราเจ็บใจกว่านั้นอีกสำหรับมุสลิมแล้วในวันกิยามะห์จะมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ทำชิริกกับอัลเลาะห์คนที่ถือศาสนาอื่นจากอัลเลาะห์เนี่ยยืนอยู่ในทุ่งมะฮ์ชัรเนี่ยอิบลิสจะบอกว่าแต่มันเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนะหูยอิบลิสบอกแต่ฉันเนี่ยศรัทธาอัลเลาะห์องค์เดียวนะถึงฉันเป็นอิบลิสนะหลอกให้คนอื่นทำชิริกแต่ฉันน่ะเชื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์องค์เดียวนะแล้วพวกคุณไอ้ที่เชื่อหลายพระเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าฉันอีกนี่จะเจ็บใจขนาดไหนครับพี่น้องจะเจ็บใจขนาดไหนคนที่รู้อายะห์นี้ครับก็ต้องเตรียมตัวของชีวิตเขาเตรียมตัวอะไรบ้างครับมันมีเรื่องนึงเนี่ยคุณแม่ผมจะสอนผมตลอดมันเป็นสำนวนหนึ่งของคำสอนด้วยนะครับจงทำดุนยาทำเรื่องการงานเตรียมเรื่องชีวิตค้าขายเหมือนเราเนี่ยจะมีชีวิตไม่ตายเลยเตรียมไว้เตรียมบ้านเตรียมที่เตรียมธุรกิจเตรียมอะไรทำให้มันแข็งแกร่งไว้เหมือนเราจะมีชีวิตไม่ตายเลยแต่สำหรับเรื่องอิบาดะห์เนี่ยจงทำอิบาดะห์เหมือนกับว่าเราจะตายเนี่ยพรุ่งนี้แล้ววินาทีถัดไปแล้วนี่มุสลิมต้องทำแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะคนไม่ใช่มุสลิมเขาเนี่ยเตรียมเราเห็นไหมครับคนรวยๆเนี่ยเขามีหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดทำไมเขาเตรียมอ่ะก็เขาเตรียมไว้ให้ลูกหลานเขาเขาสร้างฐานไว้ให้พรรคพวกของเขาไม่ใช่เพื่อตัวเขานะนี่ขนาดเขาไม่ใช่มุสลิมนะเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาแล้วเราเป็นมุสลิมเราทำเพื่อตัวเราทำเพื่อลูกหลานเราแล้วต้องเตรียมเรื่องของตัวเราอีกนะครับนั่นนะแค่เตรียมเรื่องในดุนยาแล้วพี่น้องลองคิดดูครับท่านนบีบอกว่าการเดินทางในอาคิเราะห์เนี่ยยาวนานพวกท่านจะต้องมีเสบียงพวกท่านจะต้องมีเสบียงสมมุติผมบอกว่าพี่น้องครับชวนกันเดี๋ยวขึ้นรถทัวร์เลยไปเที่ยวปัตตานีกัน7วันจะดูซิกระเป๋าจะใหญ่แค่ไหนมีใครไม่บอกไป7วันแล้วก็ไม่เตรียมอะไรฉันไปตัวเปล่าไปหาเอาข้างหน้าไม่มีนะครับนั่นแค่ไปปัตตานีเนี่ยแล้วนี่ไปอาคิเราะห์ในกุรอานบางสำนวนบอกอัลเยามันกะอัลฟัสนะวันหนึ่งเท่ากับ1,000ปีชีวิตเราวันนี้ครับพี่น้อง60 70 80ผมให้ร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึ่งทั้งชีวิตดุนยาเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยปีครับผมแต่วันกิยามะห์รออัลเลาะห์บางหะดีษนะครับบอกว่าเราเนี่ยถูกฟื้นขึ้นมารวมกันในทุ่งมาชัดเนี่ยรออะไรครับรออัลเลาะห์มาตัดสินบางคนเนี่ยท่านนบีบอกเหงื่อจะท่วมหะดีษบอกดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่แค่เนี้ยเนี่ยแตะคืบนึงบางหะดีษบอกสำนวนบอกศอกนึงวัลลอฮุอะลัมไม่รู้สภาพไหนครับพี่น้องเหงื่อจะออกจะมีคนที่โดนแผดเผาจนเหงื่อออกจะมีบางคนได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์เมื่อกี้คนหนึ่งที่ท่านอาจารย์กะรีมได้ยกคือเด็กหนุ่มที่เขาใช้ชีวิตเพื่ออัลลอฮ์จะได้คนที่ตอนที่ยังหนุ่มเนี่ยยังหนุ่มแน่นเนี่ยได้ถวายตัวเองเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์คนเนี้ยได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มใดๆเลยท่านนบีบอกคนบางคนเนี่ยจะเหงื่อท่วมถึงข้อเท้าบางคนนี่ถึงข้อเข่าบางคนนี่ถึงคางบางคนนี่จมไปในเหงื่อตัวเองเลยครับพี่น้องหะดีษนึงนะครับสายรายงานนึงท่านนบีบอกว่ารออัลเลาะห์มาอย่างเดียวเนี่ย50,000ปี
50,000 ปีรอมาจนบางคนเนี่ยครับรอไม่ไหวอ่ะเราลองนึกว่าเรารออยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่รอจนคนเนี้ยขอในตรงนั้นน่ะขอว่าเอาฉันไปจากตรงนี้เถิดไปนรกก็ได้ท่านนบีบอกว่าคนเนี้ยเขาไม่รู้ว่านรกเนี่ยมันยิ่งกว่านี้ไม่รู้แปลว่ามันยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วเราจะไม่เตรียมเสบียงหรือครั้งนึงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกถึงคนที่ขาดทุนสุดขาดทุนที่สุดในวันกิยามะห์คนนี้ครับเป็นยังไงเตรียมเสบียงมาเมื่อการงานของเขาถูกช่างบนตราช่างตราช่างข้างขวาของเขาก็ถูกนำการละหมาดลงไปช่างการถือศีลอดลงไปช่างการจ่ายซะกาตลงไปช่างการอ่านกุรอานการทำความดีทั้งหลายที่เขาทำทั้งหมดในดุนยาเนี่ยเอาลงไปช่างบนตราช่างแห่งความดีจนกระทั่งตราช่างความดีเนี่ยมันหนักกว่าตราช่างความชั่วความดีหนักโอ้ความดีหนักอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ก็ทรงตัดสินคนคนนี้ว่างั้นฉันให้เจ้าได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของฉันนี่ครับดูจุดนี้ครับอัลลอฮ์ให้เจ้าฉันได้ให้เจ้าได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้เขาได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ไอ้คนคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับตอนนั้นคนคนนี้รู้สึกฟังแล้วไม่เข้าหูก็เลยพูดกับเราอัลลอฮ์ฉันได้เข้าสวรรค์นะครับตาช่างฉันหนักนะเพราะตาช่างความดีฉันหนักกว่านะคิดว่าตัวเองเนี่ยได้เข้าสวรรค์เพราะการงานแจ๋วแล้วทำความดีแจ๋วแล้วอิคลาสแล้วบริสุทธิ์แล้วเยี่ยมแล้วสุดแล้วจนกระทั่งพูดกับอัลเลาะห์ว่าโอ้ยที่ฉันได้เข้าที่จริงๆฉันต้องได้เข้าสวรรค์นะเพราะการงานของฉันมันหนักความดีฉันมันหนักตาช่างเอียงเลยอัลเลาะห์ก็ทรงกล่าวกับเขาว่างั้นพระองค์ก็ทรงขยำการงานของเขานั้นทั้งหมดน่ะขว้างคนคนนี้แล้วก็ลงนรกโอ้โหซักฟิรุลลอฮ์เกิดอะไรครับอวดดีประเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ประเมินสวรรค์ของอัลลอฮ์ถูกเกินไปพี่น้องครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากสมมติผมบอกเราเตรียมเสบียงครับพี่น้องเอาถุงกระสอบมาเอาข้าวสารใส่เข้าไปข้าวสารหอมมะลิอย่างดีเลยจัสมินไรซ์อินทผาลัมอย่างดีเลยใส่เข้าไปน้ำใส่ถุงอย่างดีเลยเตรียมเสบียงเตรียมรถเข็นทุกวันก็ตักใส่เข้าไปใส่กระสอบจนกระสอบเนี่ยเต็มแต่ปรากฏไม่ตรวจสอบเลยว่าเสบียงของเราเนี่ยมันยังอยู่ดีหรือเปล่าวันกิยามะห์เปิดดูอ้าวข้าวสารมอดกินหมดแล้วมอดกินก็เพราะอะไรครับมันใส่ความไม่บริสุทธิ์ลงไปและจริงๆแล้วนะครับอัลเลาะห์ตอบแทนให้กับความดีของเราด้วยความบริสุทธิ์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสวรรค์นั้นเป็นของสูงค่าราคาแพงประเมินค่าไม่ได้ผมยกตัวอย่างอาจารย์กรีมเป็นนักธุรกิจค้าขายสมมุติเป็นเจ้านายผมเป็นลูกน้องอาจารย์กรีมบอกทำงานให้วะเอ็นทำงานให้วันละ500แล้วกันนี่500เดือนนึงเท่าไหร่ครับ15,00015,000สมมติปีนึงสมมุติอะเหลือก็150,000แล้วกันอ่ะ150,000 10ปีทำงานกับอาจารย์กรีม10ปีมีเงินเก็บ1,500,000สมมุติ10ปีผ่านไปปรากฏอาจารย์กรีมเนี่ยร่ำรวยทำธุรกิจดีมีลูกน้องดีอัลเลาะห์ให้ริสกีมากมายมีบ้านหลายหลังสมมุติไปซื้อบ้านในหมู่บ้านนั้นอ่ะบ้านนี้4ล้านบ้านนี้5ล้านบ้านนู้น10ล้านมีบ้านเยอะเลยสมมุติผมทำงานกับอาจารย์เค้าหลายปีแล้วเขาเอ็นดูเอาบอกเนี่ยว่าเอ็นทำงานกับเขาหลายปีเอาบ้านไปหลังหนึ่งสิเขาไม่ได้อยู่ทำงานหลายปีไม่เห็นไม่มีบ้านอยู่เอาอยู่บ้านหลังนี้แล้วกันบ้านเนี้ย5,000,000ให้เลยผมทำงาน10 ปีเพิ่งจะมีเงินเก็บ1,500,000ไอ้เงินผมเนี่ยจะพอไปซื้อบ้านหลังนี้ได้เปล่าไม่พอนะครับ
แล้วนั่นบ้านหลังเดียวสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยมันจะขนาดไหนครับพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนนึงเนี่ยต่อให้เขาเกิดมานะตั้งแต่วันที่เขาเกิดแล้วเขาสุญูดอยู่อย่างนั้นจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตน่ะตลอดชีวิตน่ะแปลว่าตลอดชีวิตเกิดมาแล้วก็สุญูดเลยอ่ะอยู่ท่านั้นจนตายอ่ะก็ไม่พอไม่พอไม่พอแค่สวรรค์นะครับท่านนบีไม่พอแค่น้ำดื่มแก้วเดียวในสวรรค์ไม่พอยิ่งกว่านั้นครับครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยนั่งอยู่แล้วซอฮาบะห์ก็นั่งอยู่ท่านนบีก็บอกตรงๆเลยว่าไม่มีการงานของใครเนี่ยพอจะซื้อสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้ตกใจอ้าวแล้วที่สอนกันมาที่บอกให้ละหมาดให้ถือศีลอดไม่พอซื้อสวรรค์ท่านนบีซอฮาบะห์ตกใจแต่มีมารยาทซอฮาบะห์ก็ถามแม้กระทั่งท่านนบีเองหรือแม้กระทั่งตัวท่านนบีเองหรือไอ้ที่บอกว่าคนนึงเนี่ยทำอามันแล้วไม่พอจะซื้อสวรรค์เนี่ยแม้กระทั่งนบีก็ไม่พอหรือท่านนบีบอกนามใช่แม้แต่ตัวฉันก็ไม่พอนอกเสียจากว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาฉันเป็นพิเศษมันมีดุอาหนึ่งเมื่อกี้ในอายะห์แรกที่ผมยกไปเนี่ยเราจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าเราจะรักอัลลอฮ์และรอซูลและการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์มากกว่าดุนยาทั้งหมดใช่มั้ยครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพวกเรารู้มั้ยว่าท่านนบีเนี่ยก็มีสิ่งที่ท่านนบีอยากได้ท่านนบีเป็นนบีนะแต่ท่านนบีน่ะมีสิ่งที่อยากได้พวกท่านเคยอ่านดุอารับอาซานมั้ยครับอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดาวริตตามะวัสศอลาตุลกออิมะฮ์อาติมูฮัมมะดะนินนบีอาติมุฮัมมัดนี่วซีละวัลฟะดีละวซีละอัลวซีละอัลวซีละอะไรอัลวซีละท่านนักตัฟซีรหรือท่านนบีก็เคยบอกอัลวซีละเนี่ยเป็นตำแหน่งหนึ่งในสวรรค์เป็นตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งสูงสุดในสวรรค์ท่านนบีบอกว่าฉันก็หวังว่าฉันจะได้ตำแหน่งนี้เลยขอให้เราขอดุอานี้ไงครับให้ท่านนบีอาติมุฮัมมัดอัลวซีละวัลฟะดีละขอดุอาให้ท่านนบีได้อัลวะซีละตำแหน่งสูงสุดขอให้ท่านนบีหน่อยโอ้โหเราจะนึกยังไงครับถ้าวันนึงเนี่ยเรามีสักคนนึงพี่น้องสักคนนึงเดินมาหาเราแล้วก็บอกว่าพี่น้องกะนี้บังขอดุอาให้ฉันหน่อยนะช่วยขอดุอาให้ฉันหน่อยนะอย่างนึงนะแปลว่าเราเนี่ยต้องคิดว่าเราเนี่ยหวังว่าเขาจะขอดุอาให้เราและอัลเลาะห์จะตอบรับเราต้องหวังใช่ไหมครับท่านนบีหวังถึงสอนดุอานี้ให้อุมมะของท่านขอให้นบีหน่อยแปลว่าอะไรครับการที่เราขอเนี่ยจริงๆนะครับสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยมีอย่างหนึ่งมีพระนามหนึ่งถ้าเราศึกษานะครับพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ทรงพระนามอัลฟัตตาผู้พิชิตแปลว่าอะไรพิชิตผู้ทรงไม่เคยแพ้ใครเลยแปลว่าอะไรอีกผู้ทรงไม่เคยแพ้ใครเลยแปลว่าผู้ทรงไม่ยอมให้ใครเอาชนะเลยแปลว่าอะไรอีกครับแปลว่าหากคนหนึ่งจะอภัยให้คนหนึ่งที่มันไม่ควรให้อภัยนะแล้วยอมจะให้อภัยเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงให้อภัยเขาเนี่ยยิ่งกว่าที่เขาให้อภัยคนชั่วนั้นอีกสมมติผมบอกโหมีคนหนึ่งโกงไปทำร้ายเราสุดยอดเลยคนนี้ฉันจะมาให้อภัยคนนี้มันสุดยอดจริงทำกับฉันได้เนี่ยแต่พอนึกถึงแวบหนึ่งโอ้อัลลอฮ์ถ้าฉันให้อภัยคนนี้เพื่อพระองค์ฉันอยากจะปล่อยคนนี้จากความโมโหของฉันที่เขาอาธรรมฉันเป็นสิทธิที่ฉันจะเอาโทษเขาได้เนี่ยแต่ฉันยอมจะปล่อยเขาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้บอกใครไม่ได้ไปประกาศนะเนียดขออัลลอฮ์ฉันยอมปล่อยคนนี้ฉันไม่เอาโทษแล้วแต่ขออัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนให้ฉันหน่อยไอ้ความรู้สึกที่เราอภัยให้คนชั่วคนเนี้ยที่เรายอมจะปล่อยคนชั่วคนนึงไปเนี่ยแล้วถ้ามีบาปที่มันน้อยกว่าคนชั่วนี่หรือยิ่งกว่าคนชั่วนี่อัลเลาะห์จะปล่อยเรายิ่งกว่าที่เราปล่อยคนชั่วนั่นอีกครั้งนึงครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงหะดีษนึงหะดีษนี้ผมชอบพูดหลายรอบท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันกิยามะห์จะมีมุสลิม2คนเนี่ยขึ้นมาถูกนำขึ้นมาตัดสินเพราะ2คนนี้มีข้อพิพาทกันผมให้ชื่อเล่นแล้วก็นายดีกับนายร้ายไอ้นายร้ายเนี่ยไปอธรรมนายดีไว้
ถึงเวลาทั้งคู่ตายไปวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นเป่าสังฟื้นขึ้นมาก็ถูกนำมาตัดสินต่อหน้าพระองค์ไอ้นายดีเนี่ยก็บอกอัลลอฮ์ครับไอ้นายร้ายเนี่ยมันเอาฉันไปเยอะมันอาธรรมฉันไว้เยอะวันนี้ฉันจะเอาคืนวันนี้ฉันจะเอาคืนอัลลอฮ์ก็ทรงถามจะเอาอะไรจะเอาอะไรอันนี้ฮักกุลอาดัมนะเรื่องนี้ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องเพราะถ้าฮักกุลล้อเนี่ยขออภัยอัลลอฮ์ก็อภัยแต่ฮักกุลอาดัมนี่ต้องขอกันเองอัลลอฮ์ก็ถามแล้วจะให้ทำยังไงไอ้คนในดีเนี่ยก็บอกอัลลอฮ์ฉันขอให้พระองค์เอาความดีของไอ้ในร้ายเนี่ยมาเทให้ฉันหน่อยเพราะวันกิยามะฮ์ไม่มีเงินแล้วไม่มีที่ไม่มีตึกไม่มีทองแล้วมีแต่ความดีความชั่วครับอัลลอฮ์ก็ทรงอนุมัติได้ความดีของในร้ายเนี่ยก็ถูกมาเทให้ความดีของในดีตาช่างก็หนักขึ้นพระองค์ก็ถามเทไม่พูดอะไรเทจนหมดเลยเอาหมดเลยอัลลอฮ์ก็ทรงถามพอใจหรือยังยังครับโอ้โหนี่เอากันให้เจ๊งเลยนะครับพี่น้องวันกิยามะฮ์นี่พูดเหมือนเรื่องเล่นนะแต่ถ้าเราเป็นคนตรงนั้นในวันนั้นน่ะโอ้โหคงจะเหงื่อแตกโอ้โหแย่แล้วความดีทำมาหมดแล้วไปเทให้เขาหมดแล้วทำเขาไว้อัลลอฮ์ถามพอไหมบอกไม่พอเอาอะไรอีกเอาความชั่วของฉันไปเทให้เขาด้วยโอ้โหนี่มันซัมเมอร์เซลล์หรือเปล่ารถแรกแจกแถมขณะที่ความชั่วของนายดีเนี่ยกำลังจะไปถูกเทให้นายร้ายเราก็บอกเดี๋ยวเรียกนายดีเนี่ยมานี่แป๊บนึงพาคนคนนี้เข้าไปหย่อนในสวรรค์เข้าไปในสวรรค์ครับเขาได้เห็นวังสีทองไม่ใช่วังสีทองวังทองคำเป็นวังทองจริงๆแต่มันยิ่งกว่าทองในดุนยานะมันทองอาคิเราะห์นะมันนึกไม่ออกไม่เคยเห็นตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจคิดไม่ถึงจินตนาการไม่ได้พอเห็นวังทองคำเนี่ยคนนี้ก็กล่าวกับอัลลอฮ์ครับนี่วังของนบีคนไหนโอ้โหวังทองคำนี่ของนบีคนไหนสวยเหลือเกินอัลลอฮ์ก็บอกไม่ใช่ของนบีคนไหนอู้นี่ไม่ใช่ของนบีของคนดีคนไหนของคนซอแลห์คนไหนไม่ใช่ของคนซอแลห์คนไหนแล้วของใครอัลลอฮ์ก็บอกว่าของคนที่มีค่าพอจะซื้อมันได้คนนี้ก็ยังใครอ่ะแล้วก็ส่งทิ้งท้ายเจ้าก็ซื้อได้โอ้โหถามเลยครับไม่รอซื้อยังไงครับซื้อยังไงเห็นวังทีแรกนึกว่าวังเนี่ยบีคนไหนอ่ะแต่พอเรามาถึงตอนสุดท้ายบอกเจ้าก็ซื้อได้ถามเลยซื้อยังไงทำยังไงครับเราบอกก็แค่เจ้าไปอภัยให้พี่น้องของเจ้าคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะคนเมื่อกี้พี่น้องมุสลิมทั้งคู่นะครับคนคนนี้ก็ตอบกับล้อมไม่คิดเลยนะครับงั้นฉันอภัยให้เขาหมดเลยไม่เอาอะไรเลยที่มีความชั่วตวงกันอยู่เทกันอยู่เมื่อกี้ไม่เอาอะไรเลยอภัยหมดเลยไม่ต้องการเลยล้อก็ทรงอภัยให้คนนี้แล้วทรงอภัยให้คนนั้นแล้วบอกให้คนดีเนี่ยไปจูงมือคนนั้นพี่น้องของเจ้าเข้าสวรรค์ด้วยกันซุบฮานัลลอฮ์อุลามะตัฟซีรนะครับตัฟซีรเรื่องนี้อธิบายฮะดีษนี้บอกว่านั่นขนาดอภัยให้กันต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์แล้วยังได้ขนาดนี้แล้วถ้าอภัยตั้งแต่ดุนยาเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์เนี่ยครับทรงจะใช้คำว่าไงเรามายังไงไปงั้นพระองค์เป็นอย่างนั้นเลยมีหะดีษนึงนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อับบัลลอฮ์ให้ลิกออีกใครที่รักใครที่อยากที่จะได้พบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงอยากที่จะพบกับเขาโอ้โหคนที่จะเตรียมตัวไปพบอัลลอฮ์เนี่ยครับเราจะได้พบอัลลอฮ์นะครับพี่น้องไม่ว่าคนดีคนชั่วจะได้พบกับอัลลอฮ์แต่คนที่เตรียมตัวว่าเขาจะต้องไปพบอัลลอฮ์เนี่ยและรักและชอบที่อยากจะไปพบอัลลอฮ์เนี่ยท่านนบีเฉลยเลยบอกอัลลอฮ์ก็จะอยากพบกับเขาว่ามันกะริฮาลิกออัลลอฮ์กะริฮัลลอฮิลิกออีแล้วใครที่กลัวไม่อยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่อยากเจอเขาไม่มองนะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับ
ในการเตรียมตัวของเราเนี่ยสู่ความตายในหัวข้อของวันนี้เราเนี่ยจะตายยังไงให้มีคุณภาพเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าถ้าประธานจัดงานเนี่ยเราเชิญแล้วเขามาแน่แต่ไม่รู้มาตอนไหนความตายมาลิกินมูดมาแน่แต่ไม่รู้มาตอนไหนและการเจอกับมาลิกินมูดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาลิกินมูดเนี่ยจะมาตามสภาพอมันของคนตายคนตายเนี่ยจะเห็นมาลาอิกัตจะเห็นตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยตั้งแต่วิญญาณกำลังจะเดินทางออกจากร่างตั้งแต่ยังมีชีวิตเนี่ยสมมติเราเคยไหมนะครับไปเฝ้าคนที่ป่วยใกล้แย่แล้วก็ลูกหลานเนี่ยล้อมเตียงกันเลยจับตัวบอกโอ้ยย้อขาเย็นแล้วเย็นมาถึงเข่าแล้วตัวเริ่มเย็นเย็นแปลว่าอะไรแปลว่ามันหลุดแล้ววิญญาณกำลังเริ่มออกจากร่างแล้วครับลูกหลานเนี่ยร้องไห้แต่ย้อเนี่ยยิ้มนอนยิ้มอยู่นอนยิ้มอยู่ผมจะเฉลยให้ครับเฉลยให้ว่าทำไมถึงนอนยิ้มท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ดีมาลิกินมูดเนี่ยจะมาหาเขาในสภาพที่สวยงามมีกลิ่นหอมจนกระทั่งว่าท่านนบีบอกว่าคนที่ทำอมันความดีมาทั้งชีวิตน่ะคิดว่าการพบกับมาลิกินมูดในสภาพที่สวยงามนี่คือการตอบแทนสำหรับความดีทั้งหมดชีวิตแล้วมาลิกินมูดสวยงามอ่ะมาสวยงามกลิ่นหอมไม่เคยเห็นนะแต่เห็นวันนี้แล้วทำความดีมาทั้งชีวิตนึกว่าเนี่ยคือการตอบแทนความดีทั้งชีวิตแล้วสะสมแล้วคิดว่าแบบนั้นสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกมาลิกินมุตก็จะมาในสภาพที่น่ากลัวกลิ่นเหม็นน่ากลัวดวงตานี่น่ากลัวจนกระทั่งคนนี้เกิดความกลัวจนนึกว่าไอ้ความชั่วที่ทำมาทั้งหมดชีวิตเนี่ยเจอมาลิกินมุตที่น่ากลัวเนี่ยนึกว่าลบหมดแล้วน่ากลัวมากอ่ะเราเคยเจออะไรที่น่ากลัวไหมแล้วเราตกใจเลยอ่ะแต่มาลิกินมุตเนี่ยยิ่งกว่านั้นชนิดไม่ต้องจินตนาการอ่ะจนคนชั่วนึกว่าเจอมาลิกินมุตน่ากลัวเนี่ยครับความชั่วหมดแล้วเคลียร์แล้วไม่ใช่นะครับฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้ตระหนักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เตือนตัวผมเตือนตัวพี่น้องเองด้วยว่าแล้วเราจะทำยังไงข้อสอบเนี่ยมันหลุดมาแล้วสอบเนี่ยหลุดมาแล้วว่าเราจะต้องพบอะไรบ้างแล้วเราเนี่ยได้เตรียมเสบียงอะไรบ้างที่พร้อมจะไปเสนอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์อะเลมท่านนึงนะครับอะเลมใหญ่ท่านนึงเนี่ยขณะอายุมากและ70กว่าเขาเคยพูดว่าฉันเนี่ยจะตายได้อย่างสบายใจถ้าฉันรู้ว่ามีการละหมาดแค่สัก2รอกอะอ์ที่อัลลอฮ์รับแน่นอนโอ้โหอะเลมเนี่ยเขาละหมาดทั้งชีวิตนะครับแล้วมีทั้งละหมาดซุนนะห์เนี่ยเยอะแยะนะครับแต่เขาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะมีการละหมาดสัก2รอกอะอ์เนี่ยอัลลอฮ์รับจริงๆหรือเปล่าเขาไม่รู้นะว่ามันแจ๋วพอหรือยังมันคุชัวพอหรือยังมันอิคลาสพอหรือยังบางทีเราละหมาดในบ้านนะแมวโอ้ยละหมาดอวดแมวหน่อยเอาแมวนี่มันก็เป็นมุสลิมนะครับซิกรุลลอนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้เห็นแมวละหมาดคุชัวอวดแมวโอ้โหบกพร่องแล้วคนนี้บอกถ้าเขาคิดว่ามีการละหมาดแค่2รอกอะอ์ในชีวิตที่เขาพอนะตายได้เลยเพราะอัลเลาะห์เนี่ยจะตอบแทนให้สำหรับความดีที่อัลเลาะห์จะทรงรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษนึงครับบอกว่าเมื่อเราลงไปนอนในหลุมกุโบตแล้วนะไม่มีอะไรตามไปนอกจากการงานหะดีษนึงได้อธิบายว่าอัศอลาห์การละหมาดเนี่ยจะยืนตรงหัวเรานอนในโรงนะครับอยู่ในหลุมเนี่ยถ้าคนมีอามะห์เนี่ยการละหมาดเนี่ยจะยืนอยู่ตรงหัวการถือศีลอดอัสยามจะยืนอยู่ทางขวาอัสกะการจ่ายสกาตการบริจาคสกาตในหนทางของเราจะยืนอยู่ทางซ้ายและอามันซอแล้วต่างๆจะยืนอยู่ที่ปลายเท้าสี่ทิศยืนสี่ทิศล้อมเลยนะอยู่ในกุโบสนะเราลองดูซิว่าเอ๊ะลูกเราเนี่ยบอกรักรักเราเหลือเกินเนี่ยลงไปนอนในกุโบสมันลงไปนอนด้วยหรือเปล่าบางคนเนี่ยรักมากนะคนสมมติพ่อตายแม่ตายอยู่ในกุโบสรักมากก็ลงไปอยู่ด้วยแต่ทอเขาจะฝังเนี่ยก็ต้องออก
ช่ไหมก็ต้องออกจากกุโบสถ์แล้วพอเขากลบเนี่ยก็กลบแค่มัยยัดนั่นแหละคนเป็นก็ต้องอยู่ข้างบนแต่การละหมาดถือศีลอดสกาดและอามัตเนี่ยสี่ทิศทำอะไรครับท่านนบีบอกเมื่ออาสาบเดินทางมาทางหัวนี่มาเล่นหัวก่อนเลยนะอาสาบมาเนี่ยจะทุบหัวก่อนเลยนะการละหมาดก็จะบอกว่าตรงนี้ไม่มีทางเข้าคนนี้มีอามัตการละหมาดที่ดีตรงนี้ไม่มีทางเข้าอาสาบก็จะเดินทางไปทางขวาการถือศีลอดก็จะบอกตรงนี้ก็ไม่มีทางเข้าไปทางซ้ายการบริจาคสกาดก็บอกตรงนี้ไม่มีทางเข้าไปที่ปลายเท้าล่ะอามันที่ซอและการที่เราอ่านกุรอานการที่เราช่วยเหลือคนจนการที่เราบริจาคทำความดีอ่านทุกอย่างต่างๆความดีมากมายอยู่ปลายเท้าก็บอกตรงนี้เข้าไม่ได้ซุบฮานัลลอฮ์เมื่อเข้าไม่ได้ครับปรากฏว่ามุนการ์นาเกตก็มาเรียกนั่งอ้าวท่านนบีบอกนั่งนะอยู่ในกุโบสถ์นั้นลุกนั่งนะเราก็เอาถูกอยู่ในโรงแล้วจะลุกนั่งไงไม่รู้เหมือนกันว่ารอหัวอาลัมลุกนั่งถูกถามคำถามยอดฮิตใครคือพระเจ้าของท่านใครนบีของท่านใครทางนำของท่านศาสนาอะไรถ้าตอบได้ตอบได้ก็จะมีมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่ครับเอาภาพมาฉายยิ่งกว่าเอา iPad มาโชว์อีกนะเพราะอะไรท่านนบีบอกเอามาโชว์เนี่ยเห็นภาพได้ยินเสียงได้กลิ่นด้วยเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงเห็นอะไรครับเห็นที่พำนับที่อัลลอฮ์จองไว้ให้เราในสวรรค์นี่ที่ดินในสวรรค์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยจะมาโชว์น่ะนอนดูอย่างนั้นน่ะอยู่ในกุโบสถ์ก็นอนโอ้โหเห็นชมสวรรค์โอ้เดี๋ยวฉันจะไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะไปอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคนชั่วล่ะครับก็ฉายภาพเหมือนกันนรกที่ในนรกที่อัลลอฮ์จองไว้ให้จะไปโดนต้มตรงเนี้ยจะโดนเผาตรงเนี้ยโอ้โหนอนดูก็คงจะแย่ครับวันนั้นฉะนั้นพี่น้องครับข้อสอบมันรั่วมาแล้ว 1,400 กว่าปีนะครับท่านนบีเฉลยไว้หมดแล้วเรานี่ครับจะเลือกตรงไหนจะกลับตัวตรงไหนกลับตัวแล้วไปทำอีกท่านนบีก็บอกอัลลอฮ์บอกมาเถอะกลับตัวเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เบื่อนะจนกว่าจะเบื่อที่จะกลับตัวไปเองนะครับฉะนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้เท่านี้ครับให้อาจารย์กรีมได้เสริมกันต่อไปครับผมเชิญครับเพิ่งเอะใจอยู่ว่าง่วงนอนกันหรือยังนะครับยังไหวหรือว่าหิวแล้วบางซาหิวแล้วนะครับไม่รู้ว่าหมด3ทุ่มครึ่งใช่ไหมฮะครับก็สรุปจากเขาแล้วกันนะครับผมไม่ต้องมีคำถามสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะโยงเรื่องการที่เราอยู่อย่างมุสลิมแล้วก็ตายอย่างผู้ศรัทธาได้อย่างไรนะครับเรื่องที่หนึ่งสร้างจิตใต้สำนึกให้ได้เรื่องที่สองล้ำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์และล้ำลึกถึงบทลงโทษของอัลลอฮ์ให้ได้สามเรียนรู้แผนการของชัยฏอนให้ได้ชัยฏอนทำงานประณีตทำงานใช้เวลาชัยฏอนทำงานตั้งแต่สมัยนบีนูห์แล้วจนกระทั่งถึงสมัยนบีมูฮัมหมัดและถึงเราทำงานหนักมากนะครับเริ่มแรกที่ชัยฏอนทำคือการชิริกไล่ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งความผิดมากมายสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความเป็นมุสลิมแล้วก็ตายอย่างผู้ศรัทธานะครับทำความดีทุกอย่างที่เป็นการสั่งใช้ในหะดีษของท่านนบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเป็นเรื่องของมนุษย์เพราะไม่มีความดีไหนเลยที่อัลลอฮ์ให้ทำโดยปราศจากความผูกพันกับมนุษย์อัลลอฮ์รู้ดีว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะมองสิ่งที่เห็นมากกว่ามองสิ่งที่ไม่เห็นใส่ใจสิ่งที่มันเป็นตัวเป็นๆมากกว่าใส่ใจสิ่งที่มันไม่เป็นๆทำความดีไม่ได้ตังค์ในกระเป๋าถูกต้องแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับด้วยความเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ขึ้นมานะครับอัลลอฮ์ผูกมัดความดีทั้งหมดบนโลกใบนี้ให้กับมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์บังว่าจริงไหมบังวัยรุ่นข้างหลังเนี่ยฟังจริงดีดอัลลอฮ์ฟีริดอลวาลิดัยน์
ความพึงพอใจของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพ่อแม่หนึ่งแล้วลายุมินูอาฮาดุกุมฮัตตายูให้บุลีอาคีฮิมาอยู่ให้บุลีนับสิบุคคลหนึ่งจะยังมีศรัทธาไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะให้ในสิ่งที่เขารักให้กับพี่น้องของเขาเหมือนกับที่เขารักเองเลยสองแล้วสามมันกานายุมินูบิลลาฮิวันเยอมิลอาคิดฟันยุครีมโดยฟะฮูอัลจารอฮูใครที่เชื่อหรือไม่มาตรฐานของมนุษย์วัดได้ว่าอัลลอฮ์มีจริงมารายกัดมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอาซาบในกุโบร์มีจริงนบีมีจริงมาลาอิกะฮ์มีจริงทุกอย่างมีจริงตามความเชื่อวัดที่ไหนวัดที่การทำดีกับเพื่อนบ้านทำดีกับแขกที่มาเยือนทำดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้อ1ข้อ2ข้อ3ผูกกับมนุษย์หมดเลยมันอิสตักฟะรอลิลมุมินีนวัลมุมินาตกะตับัลลอฮุละฮูบิกุลลิมุมินินวะมุมินะตินฮะซะนะใครที่ขออภัยโทษให้กับพี่น้องมุสลิมทั้งหมดบนโลกใบนี้อัลลอฮ์ก็จะตอบรับคุณงามความดีของเขาเท่ากับจำนวนของมุสลิมที่อยู่บนโลกใบนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับบ่าวมุสลิมที่เป็นผู้ชายและก็บ่าวมุสลิมที่เป็นผู้หญิงพี่น้องคิดว่าได้ผลบุญเท่าไหร่มนุษย์บนโลกใบนี้มีประมาณ 8,000 ล้านกว่าคนแต่มุสลิมมีประมาณ 2,000 ล้านกว่าคนอินชาอัลเลาะห์ 2,000 ล้านความดีเข้ากระเป๋าแล้วง่ายไหมง่ายและแปลกนะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความอ่อนแออัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์มีจุดอ่อนอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เป็นงี้อัลลอฮ์เลยเอาคุณงามความดีผูกไว้กับมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งนั้นเลยถ้าไม่ขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมก็ไม่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ถ้าไม่ทำดีกับพ่อแม่ก็ไม่ได้รับการพอใจจากอัลลอฮ์ถ้าไม่ดูแขกหรือว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงการศรัทธาของเราไม่สมบูรณ์อัลลอฮ์ผูกกับมนุษย์หมดเพราะอัลลอฮ์รู้ดีแต่เรื่องเดียวที่อัลลอฮ์ต้องการจากเรานะครับเราจะอยู่แล้วก็เรื่องเดียวเราจะตายแล้วก็เรื่องเดียวเหมือนกันอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งหรือเปล่าในการดำรงชีวิตแล้วก็ในการที่เราเสียชีวิตวะลาซิกรุลลอฮิอักบัรการรำลึกถึงอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับมนุษย์หะดีษบทหนึ่งเอามาเป็นบรรทัดฐานที่จะเตือนสติตัวเองเพราะว่าชีวิตพัวพันกับเรื่องพวกนี้ชอบมากหะดีษสุดท้ายที่อยากจะให้พี่น้องนะครับและผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นบุคคลที่ดีที่สุด3คนที่ท่านนบีนำมาเสนอ1เป็นคนสอนศาสนา2เป็นคนใจบุญ3เป็นคนทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา3บุคคลนี้ตายในหนทางของศาสนาหมดเลยบริจาคจนตายสอนหนังสือจนตายทำงานศาสนาออกดะวะห์จนตาย3บุคคลนี้กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอซาบานต่ออัลลอฮ์พี่ป้าน้าอานี่ยีบางยีทุกคนอยากเป็นฉันนี่อยากเป็นคนใจบุญมากเลยฉันนี่อยากสอนศาสนาฉันอยากเป็นนักดะวะห์มากเลย3บุคคลนี้ไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบ้านเราเรียกว่าบันไลไส้แล้วอีกอันนึงงามไส้แล้วอัลลอฮ์บอกว่าอ้าวว่าไงเนี่ยฉันเนี่ยนะบริจาคจนเสียชีวิตเลยฉันอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์จนเสียชีวิตเลยสอนหนังสือจนตายเลยสุดยอดไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกว่ากะซับตะกะซับตะกะซับตะสามดอกเขาให้โกหกโกหกโกหกภาษาใต้เขาอะไรนะขี้หกถังเพ่โกหกเพราะทำไมอัลลอฮฺรู้ว่าใจไม่ได้คิดแบบนั้นใจคิดว่าทำไปเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เนี่ยเชยชมทำไปเพื่อมนุษย์ทำไปเพื่อมนุษย์จนไม่ได้เอาอัลลอฮฺเป็นที่ตั้งตั้งแต่แรกอัลลอฮฺก็ตายลงนรกไม่ได้ลงนรกแบบธรรมดาด้วยนะอัลลอฮ์นี่กดหน้ากระแทกปุ๊บแล้วก็ถลายลงไปในไฟนรกจริงๆแล้วถ้าเราเดินนรกอย่างมีเกียรติคือเดินลงไปแบบธรรมดานี่ว่าโอเคแล้วอันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เกียรติเลยกดหน้าลงพื้นถลายลงไปในไฟนรกไม่ต้องพูดถึงนะครับความดีที่ทำมาทั้งหมดศูนย์นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนใช้ชีวิตอย่างมุสลิมคำนึงถึงเรื่องที่ท่านนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะบรรดาผู้รู้หรือว่าบรรดาตะบีอิตตะบีอินบรรดาครูสอนศาสนาทุกคนสอนเราใช้ชีวิตอยู่ในช่วงการเรียนรู้ต่อให้เราทำผิดในช่วงการเรียนรู้ก็ไม่ผิดหรอกครับเรื่องเดียวที่ขาดไม่ได้อัลลอฮ์เป็นที่ตั้งที่สุดในชีวิตของเราจริงหรือเปล่าสุดท้ายฝากคำพูดของท่านนบีกับพี่น้องทุกคนนะครับก่อนที่จะหมดเวลาภายใน5นาทีอินตัสดุกิลลาฮะยัสดุกกะ
หากว่าเราสัตย์จริงกับอัลลอฮ์จริงๆนะกลับบ้านไปมองกระจกกลับบ้านไปดูตัวเองกลับบ้านไปทบทวนตัวเองกลับบ้านไปไต่ตองตัวเองกลับบ้านไปมองความเป็นของตัวเองว่าเราจริงกับอัลลอฮ์ไหมถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะจริงกับเรานะครับเตรียมเสบียงอย่างที่อาจารย์วาอินว่าแต่พูดถึงเรื่องเตรียมเสบียงขอเรื่องนึงนะประสบกับตัวเองพอเวลาเตรียมเสบียงเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางเราเตรียมความพร้อมเพื่อโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเรื่องนึงประสบกับตัวเองอย่างเป็นชีวิตจริงๆไม่ต้องใช้หลักการศาสนาเข้ามาค้ำจุนเลยขับรถไปต่างจังหวัดยางแตกมียางสำรองยางสำรองที่อยู่ใต้รถยางอะไหล่ที่รถไม่เคยสูบเลยเอาออกมาก็เท่านั้นแหละนี่จริงๆนะนั่งคิดได้ข้อคิดเรื่องนี้แบกยางอ่ะไปยันอยุธยายางแตกจะใส่ยางอะไรมีอะไรเพราะมีตัวแกะพร้อมเลยนะแต่ยางอ่ะไม่เคยสูบเลยที่เตรียมไปเหนื่อยมากเลยที่แบกมันไปอยุธยาเนี่ยเป็นฮิกมัตอย่างนึงว่าเวลาเตรียมเสบียงก็ดูหน้าดูหลังให้ดีด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับเหลืออีก5นาทีใครมีคำถามไหมนิดนึงก็ได้ไม่เข้าใจตรงไหนหรืออะไรตรงไหนคำถามไหนตอบได้ก็ตอบคำไหนตอบไม่ได้ก็ถามบุคคลที่เขาเชี่ยวชาญนะครับอยากจะต่อสัก4ทุ่มแต่เกรงใจคนข้างหลังจะไปทำงานแล้วนะครับพอแค่นี้นะครับมีโอกาสหน้าได้พบกันใหม่แล้วมีโอกาสหน้าได้อะไรนะได้มีส่วนร่วมมาฟังมีส่วนร่วมในการคุกคีนะครับทุกคนแบบเสมือนเคยญาติเพราะว่าผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตรงไหนเนี่ยหน้าคุ้นๆหมดเลยเหมือนมาอบรมมาพูดเนี่ยมีทั้งเพื่อนมีทั้งป้ามีทั้งลุงมีทั้งพี่มีทั้งคู่ค้าธุรกิจมีทั้งทุกคนเลยนะครับเราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันมีอะไรขอมาอัพกันมีอะไรช่วยเหลือกันที่สำคัญที่สุดนะครับขอดุอาสามสิ่งหนึ่งอินมันนาฟิอาความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับเราด้วยเถอะสองริสกอนตอยีบาริสกีที่ดีสามอามาลันมุตะกอบบาลาการงานที่ถูกต้อนรับสามสิ่งนี้จะตามตัวเราไปตั้งแต่โลกดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์อย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์أكتفي بهذه الكلمات وأكرر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته